นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคมนังนิทิตังอามะพันเตขอกราบคารวะพ่อครูและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับอาการกับท่านฟ้าไทยจะเรียนทำศิกมาศกล้าคำฝันและพวกเราทุกๆคนวันนี้วันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์ดิบนะทุกปีเราก็ฉายหนังนะแต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าหนังนี่มันไม่นั่นละนะก็มันไม่มีมันรุ่นพวกเรารุ่นเลยที่จะดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้กันแล้วล่ะนะก็มาคิดว่าสาระสำคัญที่เราจะให้ก่อนที่จะถึงงานพุทธาภิเษกเนี่ยควรจะเป็นอะไรปกติเราไปใช้รายการภาคบ่ายของวันแรกแต่ตอนนี้ภาคบ่ายของงานพุทธาภิเษกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่พวกเราจะแต่ละบวรนะจะไปบริหารทำกิจกรรมภายในอะไรต่างๆอย่างนั้นก็ดูแล้วสิ่งที่น่าจะปฐมนิเทศเนี่ยก็น่าที่จะลงตัวที่สุดก็ควรจะเป็นวันเสาร์นี้แหละนะที่จะได้มาใช้เวลานี้กันแล้วตอนนี้ก็สบายด้วยนะจริงๆว่าจริงๆก็คือพวกเราก็ไม่ได้ไปไหนกันอยู่แล้วเราจะจัดวันไหนอะไรก็ได้เพียงว่าดูว่า
มันพร้อมมันสอดคล้องกันเท่านั้นเองนั่นก็เป็นที่มาของการบรรทมนิเทศในวันนี้เมื่อเช้านี้พ่อครูได้ประลบเรื่องหนึ่งที่ได้พูดถึงชาวหันษาแล้วก็พูดถึงว่าก็มีญาติธรรมพวกเราไปดูเขานะเราเห็นว่าวิถียุทธ์ของเขานี่ก็อาจจะสมัยก่อนที่บอกกินมังสวิรัติกินเนื้อสัตว์อะไรน้อยมากแต่ไปดูแล้วคือเห็นเขาเลี้ยงควายเลี้ยงจามรีนะเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วนั่งรถไปก็เห็นเขารถขนไก่สวนเป็นระยะดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสอดคล้องกับวิถีของชาวชุมชนที่กินมังสวิรัติเขาบอกว่าเขาเคยไปดูหมู่บ้านชาวเขาที่กินมังสวิรัติเนี่ยหมู่บ้านนี้จะไม่มีสัตว์อะไรให้เห็นเลยนะงี้ถ้าพออนุมานได้ว่าถ้าเป็นหมู่บ้านที่กินมังสวิรัติแล้วเนี่ยเขาคงไม่เลี้ยงสัตว์เอาไว้เลี้ยงสัตว์เอาไว้มันก็ต้องมีกินด้วยแหละนะก็เลยคิดว่าพ่อครูก็มองว่าการจะทำเรื่องนี้ได้ตลอดเนี่ยถ้าไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งหรือมีปัญญามากเพียงพอทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปนะพอไปกินเนื้อกินอะไรเข้าอร่อยเข้าก็เลยก็ติดใจแล้วก็ไปเลยนะท่านก็ดำริว่าชาวหันษาเนี่ยต้องลงมาอยู่ในเมืองลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะพวกเราเนี่ยที่จะมาสืบทอดวิถีของชาวหันษาที่ทำชีวิตของเราให้มีความน่ารื่นรมมีจิตใจที่ดีงามมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเราลองมาทบทวนอีกนิดนึงว่าชีวิตของชาวหันษาที่เขาโฆษณาหรือไปคนที่ไปดูมาสรุปกันเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์กันแล้วก็ได้นะแต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่แต่เราก็ดูว่าเป็นชาวชุมชนที่ได้รับการยกย่องว่าอายุยืนเนี่ยเพราะมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราควรจะนำอะไรมาทำต่อนะเพื่อขยายผลของชาวหันษาเนี่ยลงมาอยู่กับภาคพื้นดินนะโดยเฉพาะเรามายึดลุ่มน้ำเนี่ยปกติถ้าดูประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยพวกวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่เป็นเรื่องสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเกิดในบรรดาเกิดอยู่ในแถวลุ่มน้ำเป็นส่วนใหญ่นะลุ่มน้ำคงคาลุ่มน้ำยังทีเกียงลุ่มน้ำหงโหเป็นบ่อเกิดของปรัชญาวัฒนธรรมประเพณีก็ล้วนแต่เป็นชาวชุมชนที่เกิดตามลุ่มน้ำของเราก็ชาวลุ่มน้ำอะไรมูลกานะใกล้ๆเคียงคงคาเหมือนกันนะกันก็คงจะสร้างวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่เป็นก่อเกิดที่ในโลกนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะโดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีของสาธารณโภคีอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ลองมาดูคลิปกันก่อนนะคลิปสั้นๆประมาณ5นาทีให้เห็นว่าเขาได้ไปข้อสรุปของชาวหันษาที่อายุยืนเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ชาวหันษาอายุยืน6เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวหันษา1ในชนเผ่าที่อายุยืนที่สุดในโลก1ชาวฮันซามีอายุขัยเฉลี่ย120ปีฮันซาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานเป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัยอยู่บนเขตภูเขามีความสูง 2,438 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีประชากรประมาณ 60,000 กว่าคนในช่วงเวลา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานไปแล้วชาวปากีสถานอื่นๆมีอายุขัยเฉลี่ย67ปีแต่ที่ฮันซานั้นคนอายุ100ปีก็ยังไม่ถือว่าแก่ด้วยซ้ำคำกล่าวที่ว่า You are what you eat เป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยมันคือเคล็ดลับความมีอายุยืนของชาวเขาเผ่านี้นี่เอง 2. พวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่กินเพื่ออยู่ชาวฮันซากินอาหารวันละ2มื้อคืออาหารเช้าและอาหารค่ำหลังพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้พวกเขายังกินแต่อาหารที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นได้แก่ผลไม้พืชผักท
ธัญพืชโดยไม่มีสารเคมีหรือสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ที่จะมีลูกตอนอายุ60ปีเราอาจจะรู้สึกประหลาดใจมากแต่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์อันเกิดจากการกินอาหารและวิถีชีวิตของพวกเขา 3. 900 ปีมานี้ไม่มีคนไหนเป็นโรคมะเร็งเลยที่ฮันซาทุกคนมีชีวิตแบบกสิกรตามวิถีธรรมชาติตะวันขึ้นก็ทำงานตะวันตกก็พักผ่อนทำอย่างพออยู่พอกินไม่แข่งไม่แย่งกับใครแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวล้วนต่างไปมาหาสู่กันพวกเขาถูกมองว่าเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลกว่ากันว่าคนในชนเผ่าของพวกเขานั้นตลอดระยะเวลา900ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีใครเป็นโรคมะเร็งเลยและคนในท้องถิ่นนี้แทบจะไม่เคยป่วยคนอายุ 80-90 ปีก็ยังคงทำงานในสวนในไร่กันอยู่และแทบจะไม่มีคนเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้ทั่วไปในคนเมืองสมัยนี้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโลหิตผิดปกติเป็นต้นสี่ฮันซากินมังสวิรัตและกินผักสดเป็นหลักมีนักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่ชาวฮันซามีอายุยืนเกิดจากการที่พวกเขากินอาหารที่เป็นผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นหลักชาวฮันซาแทบจะไม่กินอาหารที่มาจากสัตว์เลยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลังงานที่ได้จากเนื้อสัตว์และนมกับปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่ร่างกายได้รับพวกเขาจะได้แคลอรี่จากเนื้อสัตว์และนมเพียง 1.5% เท่านั้นปกติพวกเขาจะกินผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นอาหารหลักเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนเชื้อเพลิงจึงกินผักสดๆมากกว่าที่จะเอาไปปรุงทำให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นธรรมชาติและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากนอกจากผักและผลไม้ธัญพืชที่ชาวฮันซากินเป็นประจำก็คือข้าวสาลีและข้าวฟ่างและมักจะนำมาผสมกับถั่วปากอ้าถั่วเหลืองข้าวบาเล่หรือถั่วลันเตาบดให้เป็นแป้งแล้วนำเอามาเป็นแผ่นแป้งอบที่เรียกว่าจาปาตี 5. น้ำดีดินดีปกติชาวฮันซาจะดื่มน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งและน้ำนี้ยังเป็นน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกของชาวฮันซาอีกด้วยการปลูกผักและผลไม้ของพวกเขาจะไม่มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยแต่จะใช้ปุ๋ยหมักที่ทำจากเศษพืชผักและใบไม้จึงไม่มีการปนเปื้อนและมีธาตุอาหารสำหรับพืชผักอย่างอุดมสมบูรณ์ฮันซามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมีรอยยิ้มให้กับผู้คนในโลกของชาวฮันซาอารมณ์ที่เป็นลบต่างๆเช่นเครียดกดดันขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งจะพบได้น้อยมากพวกเขาไม่ตั้งข้อสงสัยกับตัวเองและแทบจะไม่มีใครป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบจิตประสาทเลยโลกของพวกเขาก็เหมือนโลกของเด็กๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันและมีรอยยิ้มให้กับทุกคนชาวฮันซาไม่ขี้เกียจเลยแม้แต่น้อยพวกเขาขยันขันแข็งกันมันหมดแค่นี้จบดื้อหมดแบบตัดไม่ครบเท่าไหร่ถ้าดูแล้วเนี่ยประเด็นหลักที่เขาอายุยืนกันเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่บนเทือกเขาอากาศเย็นสบายนะเดินขึ้นเดินลงไม่ต้องไปออกกำลังกายแล้วแค่เดินขึ้นเดินลงเนี่ยอาตมาเคยไปเยี่ยมพวกชาวเขาที่ดอยอินทนนท์นะไปดูชีวิตเขาโอ้โหกว่าจะไปถึงหมู่บ้านได้เราหอบหลายหอบเลยนะใจมันจะขาดได้เลยปีขึ้นไปเหนื่อยมากเลยอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยว่าคนพวกนี้หัวใจแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าเขาออกกำลังกายโดยธรรมชาติอ่ะไม่ต้องเสียเวลาไปออกกำลังกายอะไรแล้วอากาศเราจะสัมผัสได้ว่าอากาศดีมากนะไม่ต้องแค่ภูผาฟ้าน้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าอากาศก็ดีมากแค่บ้านลาดนี่ก็อากาศก็ดีมากอาตมาไปกรุงเทพกลับมาพ่อกับพ่อครัวพอลงจากสนามบินเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าอากาศเริ่มสบายขึ้นแล้ว
ยิ่งมาถึงบ้านราชเนี่ยโอ้เห็นเลยว่าเอ้ยเรามาโลกใหม่แล้วอยู่ในเมืองนี่อากาศจะต่างกันเยอะอย่างนั้นอากาศดีนะในอยู่ในที่เย็นแล้วก็ห่างไกลจากการคมนาคม พวกเราบอกว่าเดินทางจากเมืองหลวงที่ปากีสถานเนี่ยกว่าจะถึงหมู่บ้านนี้ต้องใช้เวลา2วันนั่งรถไปนะกว่าจะถึงเนี่ยเส้นทางก็ไม่สะดวกเท่าไหร่อ่ะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปติดต่อคนภายนอกก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากอันมาเคยอยู่ที่ภูผาเนี่ยเห็นเด็กเล็กๆของเราเนี่ยเด็กคนหนึ่งผู้ปกครองเขาอยู่นอกภูผาก็ต้องมาอยู่บ้านหัวเรานะมันมีหัวเรากับแม่เรานะหัวเราอยู่เป็นชาวเขาแล้วแม่เราอยู่นะคืออยู่ก่อนจะถึงภูผามันจะมีหมู่บ้านคนไทยอยู่กันนะตอนนี้เด็กเขาต้องก็อยู่กับพ่อแม่เวลาเรียนหนังสือที่ภูผาแล้วก็ต้องออกกลับกลางคืนก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่ส่วนเด็กอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่เขาอยู่ในภูผาเขาเลยต้องอยู่กับพ่อแม่เขาแต่เห็นเลยว่าเด็กสองคนที่อยู่ในภูผากับเด็กที่อยู่บ้านออกมาอยู่บ้านข้างนอกชุมชนเนี่ยความฟุ้งซ่านจะต่างกันเยอะเลยนะเด็กที่มาอยู่กับเขาต้องดูทีวีอ่ะคือประเด็นอยู่ที่ว่าทีวีแหละเด็กที่ออกมาดูทีวีเนี่ยโอ้ยฟุ้งซ่านนะอันมาเดินไปเนี่ยก็วิ่งเดินมาสกัดหน้าสกัดหลังคือเขาก็ไม่ได้กลัวธรรมดานะเขาคุ้นเคยธรรมดาอยู่แต่พูดถึงความฟุ้งซ่านของเขาเด็กผู้หญิงนะเห็นความฟุ้งซ่านเขาเยอะแต่เด็กที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะดูเขานิ่งแล้วก็มันต่างกันเยอะเลยสัมผัสเด็กที่ดูสื่อกับเด็กไม่ได้ดูสื่อเนี่ยมีผลต่อจิตวิญญาณอย่างมากทีเดียวอย่างนั้นเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ว่าแล้วก็อากาศดีอาหารธรรมชาตินะสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างเงี้ยก็น่าจะยืนแต่มาคิดว่าสิ่งเหล่านี้พ่อครูทราบก็ให้บทแล้วล่ะนะทั้งอาหารทั้งบุคคลทั้งเสนาสัปปายะบุคคลสัปปายะอาหารสัปปายะก็เรามีครบพร้อมงั้นหันษาเนี่ยน่าจะพัฒนาอยู่ที่หมู่บ้านของเราได้ฤทธิ์คมาศว่าอย่างไรครับนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะทุกรูปพระคุณเจ้าพันเตศิคมาศมาทุกท่านนะคะเจริญธรรมค่ะท่านญาติธรรมที่ร่วมงานพุทธาภิเษกด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยนะจะร่วมทางออนไลน์อยู่ที่บ้านหรืออยู่บวรหรือว่าอยู่ในราชธานีอโศกเองก็ตามก็ต้องเวลาจริงก็ต้องจริงเนาะถึงงานก็ต้องทำท่าเป็นให้จิตของเราเนี่ยมันเข้าสู่การฝึกฝนเป็นลำดับนี่ก็เป็นลำดับแรกก็คือการประถมนิเทศการได้ดูชาวหันซาเรียกนี้เนาะก็ทำให้เราได้คิดนะว่าเราจะเติมเต็มอะไรให้กับกลุ่มของเรากับตัวของเราอันแรกก็เติมให้กับตัวของเราใจของเราก่อนก็เอาอย่างเขาได้ทุกอย่างอ่ะยกเว้นมีลูกตอนอายุ60นะทุกอย่างก็เอาได้หมดแหละเพราะไม่เป็นมะเร็งเราก็ต้องเอาอย่างเนาะไม่เครียดเราก็ต้องเอาอย่างมีนิสัยเหมือนเด็กๆที่ร่าเริงไม่คิดมากไม่ยึดมากเราก็ต้องเอาอย่างแล้วไม่รู้จักคำว่าขี้เกียจนี่ก็ต้องเอาอย่างเนาะโอ้มันมีเรื่องดีๆหมดไม่เอาอยู่เรื่องเดียวคือไม่มีลูกตอนอายุ60แสดงว่าสิกมาจะอายุ100ขึ้นไปคือถึงไม่ถึงก็มันทำให้เรามีพลังใจอ่ะเนาะมีพลังใจว่าเขาเนี่ยถ้าพูดไปเขาถ้าเป็นใจดิฉันก็ไม่เลือกหรอกหมู่บ้านหันซาดิฉันไม่ไปเกิดหรอกดิฉันก็เกิดที่อโศกเนี่ยมันได้ดีกว่านั้นเพราะว่าอะไรเราก็เข้าใจนะยิ่งเราฟังเรื่องบุพเพกตบุญญาตาเนี่ยบุญที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาทำเอาไว้ไง600คนเอ้ย 60,000 คนเขาก็ต้องเจอกลุ่มสถานที่อะไรแบบนั้นบางช่วงเขาก็เจอผู้นำที่แข็งแรงบางช่วงเขาก็เจอผู้นำที่อ่อนแอบางครั้งกลุ่มของเขาก็ย่อหย่อนก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่มันไม่แข็งแรงพอแต่เราเนี่ย
ถ้าพูดถึงรอบนี้ชีวิตเรานี่แข็งแรงมากนะเราไม่แน่นะเราว่ากลุ่มฮันซาเขาย่อหย่อนกินเนื้อกินอะไรไปต่อไปอีก100ปี600ปีเราก็อาจจะเขาก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะมันย่อหย่อนไปนะเพราะว่าเราไม่เก่งพอไม่จริงพออนุโลมไปเรื่อยอ่ะฉะนั้นตอนนี้เราทำได้ไงรุ่นเราทำได้รุ่นเรามีผู้นำที่แข็งแรงเราก็ต้องทำให้มันเนียบๆนะจริงๆเอาแบบกลุ่มฮันซาก็คือการกินมังสวิรัติที่จริงจังอาหารที่เป็นไร้สารพิษจริงจังธรรมชาติเนี่ยอะไรหลายๆอย่างตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำเองได้มากขึ้นแล้วเราก็มีสิ่งแวดล้อมถ้าพูดไปอ่ะแต่ละบวรมันก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนาะเหลือแต่ว่าเราจะตั้งใจพร้อมๆกันไหมที่เราจะทำให้เป็นรูปธรรมอ่ะคนเบิกบานร่าเริงหันสาร่าเริงเนาะหันสาร่าเริงกับการทำงานส่วนกลางทำงานเสียสละแล้วเราเนี่ยมีศีลเป็นลำดับอีกมันเป็นสิ่งที่จะไม่เดือดร้อนใจอ่ะเพราะคนถือศีลแล้วจะไม่เดือดร้อนใจเรามีศีล5ศีลอธิศีลของศีล5มีศีล8มีศีล10มีท่านสมณะที่ถือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีพระโพธิสัตว์ที่มีญาณรู้ว่าโลกนี้เนี่ยควรจะพากลุ่มนี้ไปยังไงที่รู้สึกโอ้โหเราดูญาณของพ่อท่านเนี่ยเราไม่ถึงไงพอท่านพาทำอะไรเมื่อเช้าที่ฉันดูรายการข่าวอโศกอ่ะที่ฉันก็เห็นอ้อลานนาเขาก็เริ่มทำถนนปันสุขแล้วนะเดี๋ยวที่ฉันว่าปลุกเสกเนี่ยถ้าเรารวมตัวกันสีมาสาลีปฐมใต้ทะเลธรรมนิพพานบวรนะแล้วก็ชุมชนเราอีกเนี่ยเราก็จะปูทางไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยตัวเราก็ทำในกลุ่มเราให้แข็งแรงมีกินมีอยู่แบ่งปันช่วยเหลือกันแล้วตอนนี้เราก็จะเอื้อไปนะเอื้อก้าวออกไปโอ้รู้สึกว่ามันจะน่าปิติน่าเจริญเนาะแล้วการเจริญนี้มันควบคู่ไปกับจิตที่ปล่อยวางไงปล่อยวางในที่เขาบอกว่าทำไมเขาแบบว่าไม่ทะเลาะกันอะมีใจที่ไม่ยึดถือสูงอ่ะทิฏฐิเขาไม่แรงกล้าเขาไม่ได้มีหัวว่าต้องแบบนี้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 ทำไมเป็นแบบนี้คือติก็ติกันอยู่ของเราเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมีการติกันแต่จิตเนี่ยมันไม่เพ่งเล็งกล้าไปเอาเป็นเอาตายกับคนอื่นไงมันเพ่งเล็งเพื่อจะแก้ไขก็พอไม่ใช่เพ่งเล็งเพื่อจะเอาจัดการให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วปล่อยไว้ไม่ได้อย่างนี้จะไม่ถึงขั้นนั้นฉะนั้นใจเราก็จะคลายใจก็จะหันสาเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนนี้ก็ยังเขายังแก้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนหมู่กลุ่มเขายังเอาไว้เราก็เอาไว้ก่อนจิตเราก็จะไม่อึดอัดมากไม่ขัดเคืองต่อระบบจารีตประเพณีวิธีการแนวคิดของกลุ่มเราก็จะล่าเริงอ่ะเช่นว่าความล่าเริงมันเกิดจากจิตที่มันถูกปลดปล่อยนะแล้วก็การงานที่มันยินดีในการเข้าไปทำเต็มไม้เต็มมือเราทำไม่ได้คนอื่นทำเราก็อนุโมทนาไงวิญญาณแล้วมันก็ชุ่มชื่นนะวิญญาณอนุโมทนาไม่ปัสสัทธิก็คือกิเลสลดลงสงบจากกิเลสอนุโมทนาไม่ก็คือเห็นคนอื่นก็อนุโมทนามันก็เกิดพลังซ้อนพลังอ่ะเช่นว่าการจะหมดตัวตนขั้นสูงๆขั้นในขั้นอรูปหรือว่าขั้นอนาคาสกิทาอนาคาเนี่ยถ้าไม่เอาตัวของเราออกมาสู่มวลมิตรดีนะมันก็จะเจออัตตามานะภพที่มันนอนเนื่องอยู่ยากแต่ถ้าเราเอาตัวเข้ามาสู่มวลมิตรดีแล้วก็ร่วมกันพาเป็นพาไปบางอย่างก็ถูกใจเราบ้างบางอย่างก็ไม่ถูกใจบ้างบางอย่างก็มันก็ทำก็ดูไม่ได้ประโยชน์มากนะคนนี้แต่ก็ยังไปช่วยอ่ะไม่สลายอัตตาให้มันรู้ไปสิไม่ใช่ว่าจะทำเอาเฉพาะเป๊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 ะใครร้อยฉันช่วยใคร80ฉันช่วยพวกคนดี 60% ฉันไม่ช่วยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นจิตมันก็จะกว้างขึ้นเอื้อมากขึ้นก็จะพี่น้องก็จะวงใหญ่ขึ้นคนนอกก็จะรับได้มากขึ้นนี่มันทำไมเรามองไปมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรที่จะอึดอัดนะฉันขนาดมองการเมืองไทยก็ชอบดูข่าวนะฉันดูทุกวันน่ะก่อนนอนก็ดูหมดอะที่เขาวิเคราะห์
แล้วเราทำไมไม่เครียดมากนะเราลุกโอ้โหเมื่อก่อนมันหนักกว่านี้ไงใช่ไหมพอเราเทียบสมัยก่อนตอนเราไปชุมนุมอ่ะมันน่าแพ้กว่านี้อีกใช่ไหมแล้วไม่มีคนดีออกมายืนเลยอ่ะมีแต่คนที่มันไม่เอาไหนอ่ะยืนอยู่ในสภาเนาะพูดไปก็เมื่อก่อนนะจะโดนระเบิดเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยเราเจอหนักกว่านี้เราลำบากกว่านี้คนพูดอะไรร้ายกว่านี้เอ้ยเราก็ยังผ่านมาได้แล้วทำไมตอนนี้เราจะต้องมาเครียดกับคนกลุ่มนี้เขาก็เกิดมาตามยุคตามกระบวนของเขาเพียงแต่เราเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหคนพวกนี้เป็นยังไงโอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเห็นทุกข์ใช่ไหมเออใช่ปัญญาต้องเห็นทุกข์เนาะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทุกข์กับโลกของประเทศไทยอ่ะดิฉันว่าถ้าชาวหันษาเขาได้เห็นปากีสถานนี่ว่าเขาจะว่าไงอ่ะจะไปปากีสถานนี่ฆ่าควายทิ้งโอ้โหถ้าใครเคยดูคลิปปากีสถานเนาะฆ่าสัตว์ทิ้งอ่ะเพียบเลยนะถ้าชาวหันษาเขาไม่เจออะไรแล้วเขาเป็นแปลว่าแดนสวรรค์ของเขาแต่เราเจออะไรแล้วเมื่อก่อนเราก็เคยเกิดเป็นคนแบบนั้นมาเกิดเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์มาเกิดเป็นคนที่ติดอบายมุขมาเกิดเป็นคนที่มอมขี้โลภมาแล้วเรามาเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเรามาเปลี่ยนพอมาเปลี่ยนแล้วเรามาอยู่ร่วมกันแล้วมาอยู่ร่วมกันแล้วในโลกรอบตัวเรายังเป็นคนอย่างนั้นแล้วจิตเรายอมรับได้เนี่ยที่เห็นก็ว่ามันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเป็นความมหัศจรรย์ของการสร้างคนของศาสนาพุทธเนี่ยที่พ่อท่านมาต่อมือต่อไม้พระพุทธเจ้ารับไม้มาแล้วก็มาเหมือนเลี้ยงลูกให้ศาสนาพุทธเนี่ยเดินทางต่อไปฉะนั้นเราก็เป็นร่างหนึ่งกายหนึ่งกายหนึ่งทั้งนอกทั้งในของเราเนี่ยมาต่อทอดงานศาสนาเอาชีวิตร่างกายกรรมสามของเราเนี่ยมาต่อทอดงานศาสนามากินแบบนี้มาอยู่แบบนี้หลับนอนแบบนี้มรรคมีองค์8เดินแบบนี้ในยุคนี้นะพ่อชง7ที่ใจเราเดินแบบนี้แล้วตอนนี้ถึงขั้นเรียนปัญญา8โอ้โหเราฟังพ่อครูเมื่อวานแล้วเป็นตะงึดนั่งเขียนหนังสือ 3-4 ชั่วโมงไม่รู้ว่าเมื่อยเป็นยังไงโอ้โหวิญญาณที่มันรับภาระแล้วก็ลงไปในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ทำไมมันช่างวิเศษสุดขนาดนี้นะเราทำไงจะอ่านหนังสือพระครูครึ่งเล่มแล้วไม่อยากลุกไปไหนเนาะเราต้องทำอ่ะเรียนว่าต้องทำให้ได้อ่ะยิ่งวันนั้นฟังไอ้เพลงอะไรที่เขาร้องอ่ะ7-30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะไงก็เอาไปเปิดให้เด็กๆปวส.ดูเด็กๆ เขาก็ชอบตรงนี้มากเลยนะแต่เขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกเขายังไม่เคยสู้ถึง70เลยเขาสู้แค่30แค่นั้นนะเขาบอกชีวิตเขาเนี่ยเอาแค่30แค่นั้นนะคือที่ลิขิตมาแล้วอะแล้วเราก็ไปตามที่มันลิขิตอะแต่เราไม่ได้สู้ต่อดิฉันฟังตรงนี้ที่เขาคิดมากเลยนะดิฉันก็ไม่เคยสู้ถึง70นะก็สมควรแล้วล่ะที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะเพราะมันไม่เคยสู้ถึง70นะที่สู้นี่ยังไม่เคยถึง70นะใจมันรู้สึกสบายไม่เอาค่อยเกินไปอ่ะเราต้องสู้มากกว่านี้อีกหน่อยนะต้องรอบทิศมากกว่านี้สู้นี่หมายถึงใจเราสองก็คืออย่าไปกลัวเรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับหมู่กลุ่มกับโลกของเราว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันจะลำบากเกินคนนั้นอย่างนี้คือเราจะต้องหักล้างจิตเราที่มันมีตัวตนอ่ะอันนี้ก็จะสรุปตรงนี้นะว่างานพุทธาภิเษกเนี่ยเราน่าจะต่อยอดชีวิตของชาวอโศกตัวเราและชีวิตของชาวอโศกให้สอดคล้องกับชาวหันษาก็คือล่าเริงเบิกบานมีสุขวิหารธรรมหรือมีสุขวิปัสสโกคือยินดีพอใจในชีวิตแบบนี้เข้าใจในชีวิตแบบนี้แล้วเติมเต็มด้วยความยินดีพอใจก็ไม่ต้องกระหืดกระหอบไม่ต้องเครียดไปหรอกมันมีกินมีอยู่มีเต็มที่แล้ววันนี้ก็เมื่อวานก็มาจากจังหวัดเลยรถ6ล้ออาหารนะทั้งมะขามเปรี้ยวมะขามหวานกล้วยมะพร้าววันนี้ก็มาจากอะไรอะน้องเม็กอีกรถ4ล้อสีมาโศกก็วิ่งมาคือมันรู้สึกว่าขนาดเรามีอยู่ขนาดนี้นะพี่น้องยังมาอีกเราก็ต้องเตรียมว่าเราจะแบ่งปันยังไงต่อไปอะคือทำไมถึงได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะเราทำใช่ไหมเมื่อ5ปีที่แล้วเราอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไหมไม่มีเลยพอหลังจาก5ปีเรา
เราร่วมกันทําจริงจังขึ้นพอถึงยุคโควิดเราทุ่มเข้าไปในเช่นว่าทุกบวรนะแค่งานพุทธาภิเษกนี่นะรวมตัวกันประชุมกันคุยธรรมะกันเสร็จฟังธรรมะพ่อครูฟังธรรมะสมณะสิกขาเสร็จเราก็ไปทำอะไรเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเดี๋ยวคุณว่าเสร็จหมดไหมเสร็จหมดต้นอะไรที่ปลูกไว้เดี๋ยวก็ออกบากออกผลเพราะเราทำร่วมกันใจที่จะไปรับผิดชอบมันก็มีถ้าเราไปทำคนเดียวไม่ยุ่งให้ใครมายุ่งเราก็ฟันเราก็เก็บเราก็ยุ่งเราคนเดียวนี่เราไปเป็นทีมทีมนี่เดี๋ยวก็จะไปหีบน้ำอ้อยเป็นทีมนะพูดถึงบ้านลาดเนาะจะไปตัดอ้อยกันที่ฝั่งอนุน่ะตัดมาทีงก็3วันแล้วก็มาหีบน้ำตาลแล้วก็จะไปเอาสมุนไพรที่ทางไอ้อะไรดอยอะไรฝ้ายก็ไม่รู้ผูฝ้ายทางศีรษะโศกของศีรษะโศกเขาอะเอามาเพื่อสับเป็นสมุนไพรอ้าวอันนี้ก็2อย่างแล้วเราทำถนนปันสุกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยทำร่วมกันเสร็จแน่นอนแล้วก็ไปเอาหญ้าฟักหญ้าฟักทองหญ้าเผือกอีกแล้วก็จะปลูกถั่วขึ้นมาอีกทำอะไรอีกเนี่ยทำไมชักจะลืมแล้วเยอะเหลือเกินเนาะโอ้โรงปุ๋ยโรงปุ๋ยนี่เราจะต้องไปทำกระสอบที่มันเขียนกระสอบ 20,000 ฟลูกให้เสร็จเด็กวันนี้เด็กๆก็ไป2มอเที่ยงเราจะต้องไปช่วยโรงปุ๋ยเพราะตอนนี้ปุ๋ยถูกสั่งมาสั่งมาสั่งมาอันหนึ่งก็500อะไรท่าน500อะไรอะสั่งมาแล้วนะโรงงานอะไรเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเอทานอลก็สั่งมาแล้วเราต้องทำอ่ะโอ้โห500ตัน500ตันได้ยินไหม500ตันถ้าพันตันไหวเขาจะเอาเลยอ่ะแต่นี้เอาแค่500ก่อนนะ500ตันเนี่ยมันจะต้องผ่านมือคนงานก็ไม่ใช่งานเราสิ3อาชีพผู้ชาติก็แหว่งสิเราต้องแบ่งเวลาไปวันนี้ทีมเจ้าลุงคุณภูนไทยใครก็ไม่รู้คนน่ะไปแล้วเห็นมั้ยโรงงานนี้เขาอยากจะได้ 4,500 ตันเอาลง 4,500 ตันนี่500ตันโอ้ไม่แน่นะเรารู้จักเราน้อยไปนะคือเพราะอะไรก็จบตรงนี้นะใจที่มีอิทธิบาทสนุกสนุกกับเรื่องดีๆแล้วก็อ่านใจไปด้วยแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพรุ่งนี้9โมงเอ้ย8โมง8โมง8นาทีก็มาฟังพ่อครูฟังเสร็จก็กินข้าวพร้อมกันพักผ่อนเดี๋ยวก็ไปย่อยธรรมะด้วยกันเดี๋ยวก็ลงฐานงานด้วยกันกลับมาเย็นก็มีรายการแล้วก็ดูด้วยกันโอ้พอแก่ก็ตายพร้อมๆกันแล้วก็จบไปเนาะรุ่นใหม่ก็รับเองท่านนักการตายทีละคนดีกว่าตายทีละคนนะอย่าตายพร้อมกันนะเมื่อกี้บอกว่ามีลูกตอน60ไม่เอาตายพร้อมกันนี้ก็ไม่น่าจะเอาด้วยนะ เดี๋ยวไม่มีใครเหลือเลยนะก็เมื่อวานนี้สู่เดินธรรมเขาพอฟังพ่อครูบอกเขียนหนังสือไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยสุรันธรรมเขาบอกขอรัตนาพ่อครูต่อนะอาตมาก็ไปต่อว่าเขาว่ามันรัตนางี้ไม่ถูกหรอกควรจะรัตนาให้พ่อครูหยุดนะต้องไปรัตนาคนที่เขาคอยเตือนนะให้เขาคอยช่วยเตือนมากๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อครูใช้งานหนักมาตลอดตอนนี้ตาก็เหลือข้างเดียวที่ใช้งานเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าต้องนั่งทั้งวันเลยเนี่ยปกติภาวะของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความเสื่อมกระดูกเสื่อมอะไรเสื่อม sitting is killing แต่ว่าความอะไรล่ะความเพลิดเพลินในธรรมความลื่นเริงในธรรมอะไรของพ่อครูโอ้เขียนตั้งหลายรอบนะเขียนแล้วมันยังเอาอีกให้ลงรายละเอียดอีกอ่านแล้วก็แม้น่าจะเติมตรงนี้ให้สมบูรณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยแก้แล้วใครอีกแก้แล้วใครอีกบางทีเรามาอ่านไปแล้วก็โอ้โหมันไม่รู้จะลึกซึ้งคือมันภูมิมันเป็นความลึกซึ้งมากๆเลยนะพ่อครูก็ยังจะเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อครูรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันสมบูรณ์ทิ้งเอาไว้ในโลกนี้นะนี่เป็นสิ่งที่ความตั้งใจของพระโพธิสัตว์กันพวกเราก็ช่วยอ่านหนังสือให้มันคุ้มหน่อยก็แล้วกันนะไม่ใช่เอาไปนอนให้มันออสโมซิสอย่างเดียวนะดีเราต้องดูทบทวนในนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิการอ่านนี่แหละโอ้โหแทงในยะของความเป็นพระเจ้าจะไปว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะพระเจ้าในตัวข้าพระเจ้านี่แหละนะจะล้างพระเจ้าในตัวข้าพระเจ้าให้หมดไปได้ยังไงก็เนี่ยแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐิก็อ่านหนังสือที่พ่อครูเขียนอย่างลึกซึ้งนี่แหละเป็นการแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐินะ
ประเด็นเรื่องการเมืองอยากขยายที่เถกมาศบอกนิดนึงว่าพอดีเราทุกนี้เราดูโศกมหาราชนะนะก็เราเห็นว่าโอ้ตัววิบากเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ก็เห็นอย่างนึงว่าคนที่อยู่ใกล้ชิด อโศกมหาราชเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าท่านถ้าใช้อโศกเนี่ยจะต้องกอบกู้อินเดียจะต้องมาอะไรเนี่ยไอความเชื่อของคนเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เขาโดยเฉพาะแม่เขาอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะสถานการณ์ยังไงแม้จะบอกว่าเขาตายแล้วไม่เชื่อหรอกเพราะเขาจะต้องมากอบกู้อินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคือความเชื่อของเขาที่มั่นคงเนี่ยอินเดียนี่สายศรัทธาจริงๆเลยแล้วก็จะเชื่ออย่างนั้นเลยว่าจะต้องเป็นแต่ว่าอาตมาดูอย่างการเมืองไทยทุกวันเนี่ยถ้าดูตามสถานการณ์เนี่ยปิกตู่เหมือนกับว่าจะหมดจนตรอกแล้วถูกก็บีบถูกทั้งพรรคฝ่ายค้านถูกทั้งรัฐบาลด้วยการแดงนะพวกแม้แต่พรรคของตัวเองอ่ะก็ออกไปเป็นไส้ศึกพร้อมที่จะบีบแม้แต่คนใกล้ๆเคียงก็บีบจนรู้ตัวดูแล้วไม่น่าจะรอดนะก็ยิ่งคนแดนไกลมาพยายามที่จะเขย่าบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดให้ไปประชุมมีทั่วโลกมาประชุมรวมตัวพร้อมได้เนี่ยโอ้โหมันจะโอกาสที่จะกลับมาเกิดใหม่เนี่ยคงไม่ได้เลยล่ะต้องหาทางลงก่อนให้ได้ไม่ให้ถึงจุดนั้นไปความสำเร็จแล้วได้เนี่ยก็จะลงทุกอย่างอ่ะแต่ถ้าไปติดตามฟังพวกนี้นะเครียดทุกวันแหละนะเพราะคนพูดก็จะพูดอะไรเครียดเครียดไปเรื่อยๆนะอาตมาคิดว่าเราต้องมีความเชื่ออย่างนึงว่าพ่อครูบอกว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของคุณธรรมของโลกเป็นศูนย์กลางความดีงามดังนั้นศูนย์กลางความดีงามเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆคนดีๆมาทำให้มันดีๆไปเรื่อยๆแหละไอ้นี่ก็ถ้าว่าจริงๆมองอีกมุมนึงก็คือว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์บารมีสร้างบารมีของลุงตู่เหมือนกันว่าโหถูกกดดันอย่างนี้จะได้ว่าลุงตู่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะผมไม่ยอมแพ้แต่ที่บอกว่าสู้อะไรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะไปสู้กับใครปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยผมจะไม่ยอมถอยเลยจะต้องแก้ให้มันได้อะไรเงี้ยบอกไม่ได้ไปพูดที่ว่าจะไปสู้กับบุคคลแต่ผมจะต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองนี้ให้เสร็จไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นการโอ้โหพิสูจน์เป็นการสร้างบารมีอย่างที่คุณเปียวซิงเขาเขียนนะมารบ่มีบารมีบอกแก่ก้านี่ก็ให้เห็นนะซึ่งเราอยู่มาจนถึงวันนี้เราไม่น่าเชื่อตั้งแต่เราไปชุมนุมกันมาบ้านเมืองร้ายสุดๆทรราชเป็นตระกูลออกมาเลยไม่รู้ว่าเรามองไม่เห็นเลยว่าจะเห็นฝั่งอยู่ตรงไหนแต่ว่าเอาทุกอย่างมันก็พลิกกลับนะอย่างง่ายๆสุเทพที่แปลว่าจรกาอะไรไปร้องเพลงแต่งจรกาเอากลายเป็นเทวดาดีขึ้นมาแล้วอย่างแค่หันหลังอะไรเนี่ยทุกอย่างมันโหพลิกไม่น่าเชื่อพลิกไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยเรื่องดีๆคนดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาตลอดอันทิศทางที่พ่อครูบอกว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของคุณธรรมของโลกเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันนะมีแต่คนร้ายเต็มไปหมดมันศูนย์กลางคุณธรรมของโลกก็ไม่ได้ถึงมาสร้างฝันบอกสมัยก่อนเนี่ยพอได้ยินชื่อแลมโบอีสานเนี่ยเครียดเลย ไม่ชอบใจเลย เดี๋ยวนี้พอได้ยินแลมโบอีสานพูดแน่ต้องอย่างนี้สิ คนเดียวเนี่ยที่กล้าเลยเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยมันไม่น่าเชื่อมันเปลี่ยนไปได้อย่างนั้นเราก็คงต้องอยู่ด้วยศรัทธาเหมือนกันถ้าจะดีคือจะไปตามข่าวมันเยอะตามแล้วปวดหัวพูดทันกันทั้งวันน่ะคือมันไม่มีเรื่องเลยนะพูดให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตอะไรเยอะแยะอย่างพม่าเนี่ยบอกโอ้โหเลวร้ายอะไรมากเลยพอดีญาติธรรมเราอยู่ที่พม่าเขาบอกเอ๊ะของบ้านเมืองเขายังไปแจกข้าวแจกของช่วยประชาชนก็เห็นทำกับเรียบร้อยดีไม่เป็นอย่างที่ข่าวพูดหรอกแต่ถ้าคนไปตามฟังข่าวแล้วเนี่ยจะโอ้โหไฟกะลียุคมันจะเกิดขึ้นเลยงั้นนะแต่จริงๆเขาก็ยังอยู่สุขสงบกันอยู่ก็เนี่ยคืออย่างนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกจะฟังอะไรเลือกฟังถึงที่สงบนะฟังโลกุตระเนี่ยสงบแน่นอนนะแต่ไปฟังข่าววุ่นวายที่พยายามปรุงแต่งใส่ข่าวอะไรกันไปเนี่ยใส่ข่าวใส่ไข่แต่ก็วุ่นวายตามไปด้วยนิมนต์ท่านฟ้าไทยต่อไม่ได้เป็นชาวหันษานะชาวระทมูลาก็กราบขอรับพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาสญาติโยมทุกคน
พูดถึงชาวหันษานะเขาบอกเขาอยู่120ปีอาตมาก็ตั้งใจอยู่120ปีมันจะถึงไหมเนี่ยแต่สิกขมาศคงไม่รีบตายก่อนใช่ไหมอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะยังไงก็อยู่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นเตกันแล้วแต่ใช่ไหมคือไม่ใช่ตายพร้อมกันหายวุบไปกับตาเงี้ยโดดเดี่ยวเอกาแน่นอนต้องตายทีละคนนะร้อยปีตายคนหนึ่งร้อยปีตายคนหนึ่งเนี่ยรับรองเลยอยู่ได้สบายมากนะนานๆนะแต่ธรรมะว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบริโภคอะไรตัวนี้ชาวโศกเนี่ยพยายามปลูกกินเองทั้งหมดอ่ะนะของเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ขายด้วยบาราช็อปเนี่ยใช่ไหมขายเขาด้วยเนี่ยทั้งกินแม้กระทั่งแหนแดงอ่ะทุกวันนี้นะอ๋อนะเด็กมันทำคลิปอาตมาออกที่พัฒนาข่าววันนี้นะเขาก็ทำกินอร่อยๆดีนะดูหน้ากินได้เอาแหนแดงมาทอดเอาแหนแดงมาทำอ่อมอะไรเงี้ยนะก็กินนะก็กินได้นะคืออาตมาว่าการกินเราถ้าเราไม่มีสารเคมีแบบที่ชาวพรรษาเขาทำน่าจะยืนนะพวกเราเนี่ยไม่เอาสารพิษเข้ามาเลยน้ำตาลก็ทำเองแล้วใช่ไหมเนี่ยนะก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันในตรงน้ำตาลทำก็บอกว่าอากาศมันหวานไม่รู้น้ำตาลมันหวานหรืออากาศหวานก็ไม่รู้ละนะแถวนั้นเขาก็ทำกันอยู่นะน้ำมันก็จะทำเองอะไรเนี้ยอาตมาไปดูที่เขาทำถั่วป่นข้าวป่นอะไรที่เขาขายที่ร้านสหกรณ์นะปณิธารงเขาก็พยายามทำข้าวกล้องป่นให้กินเตติขาก็ถามอาตมาว่าเป็นไงบ้างเพิ่งกินมาแป๊บนึงแต่มาบอกยังไม่รู้ครับเดี๋ยวรอไปก่อนนะตอนนี้พี่ถุนมาเดือนนึงแล้วก็แกก็ใช้ได้นะข้าวกล้องป่นกินวันละช้อน2ช้อนที่ข้าวคั่วแล้วก็เป็นผงๆอ่ะไปแช่น้ำกินนะรู้สึกแกบอกว่าหายปวดเมื่อยได้ก็จริงอย่างแกว่าเนาะนะแล้วก็อ่อนเพลียอะไรมันก็ตอนบ่ายๆมันก็หายไปนะกินมาเดือนนึงนะก็น่าจะมันเป็นประโยชน์คือกินไม่ต้องกินมากอ่ะนะถ้ากินมากแล้วมันอิ่มกินอย่างอื่นไม่ลงนะก็กินแค่ช้อนเดียว2ช้อนพอละวันนิดๆหน่อยนะคือถ้ากินแบบนี้เราไม่ไปกินของที่มันมีพิษข้างนอกอ่ะนะทำลายสุขภาพเราอ่ะมาลงมะเร็งว่าทำไมหายเกี้ยงนะเขาบอกมะเร็งเนี่ยมันกลัว2อย่าง1เสียงหัวเราะ2ออกซิเจนมะเร็งมันกลัวมากเลยนะใครไม่มีเสียงหัวเราะเนี่ยมะเร็งก็จะถามหาใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมีเสียงอะไรเสียงหัวเราะนะใครอยากหัวเราะได้ก็ไปถามท่านตักบุญนะไปเจอหน้าท่านแล้วไม่หัวเราะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเจอหน้าท่านตักบุญนะเสียงหัวเราะนะนั่นแหละเป็นตัวรักษามะเร็งอย่างดีเพราะนั้นใครจะเป็นมะเร็งก็ไปใกล้ๆท่านนะก็จะหายจากโรคจากภัยหันษาตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะนั่นแหละแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปอากาศเราดีออกซิเจนเข้าไปอยู่ที่เนี้ยนะเราออกกำลังกายกายบริหารอะไรเงี้ยนะออกซิเจนเข้าไปแล้วก็รอดปลอดภัยนะสบายมากนะเขาบอกว่าเขามีความเครียดน้อยลงเพราะว่าอาตมาว่าเขาไม่กดดันกันนะมันอยู่แบบไกลมากเนาะไกลต้องโอ้โหเต็มๆบอกว่าเดินไอ้นั่งรถต้อง2วันน่ะไกลมากเลยนะกว่าจะไปถึงอ่ะนะงั้นเราของเราเนี่ยมันนั่งรถไม่กี่นาทีก็ถึงใช่มั้ยแต่พวกเราโลกุตระเป็นผู้เหนือเราอยู่ในชุมชนชาวโศกเนี่ยอาตมารู้สึกว่าเราอาตมาอยู่กับคนดีที่ปลอดภัยมากเลยนะไม่เห็นไม่รู้สึกว่ามีภัยกับตัวเองเลยนะรู้สึกของอาตมาอยู่กับพันเตอยู่กับสิกามาอยู่กับพวกเราชาวชุมชนเด็กแต่รู้สึกไม่มีภัยมีอะไรเลยนะรู้สึกมันปลอดภัยมากสบายสบายวันหนึ่งไม่เห็นจะต้องระแวงใครเลยที่จะมาทำร้ายเรามาอะไรเราจะมาอย่างงี้อย่างนี้กับเราไม่มีจะมาเอาปองเอาเปรียบกับเราเรารู้สึกอยู่แล้วปลอดภัยอะสบายๆทุกคนตื่นมาก็ทักทายเจริญธรรมเบิกบานแจ่มใสเอ้าชีวิตมันคนดีอย่างนี้อยู่แล้วมันจะไม่หันสาได้ยังไงเห็นไหมเจอเช้ามาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ก็เบิกบานแจ่มใสปลอดภัยอะไม่มีใครจ้องจะมาทำร้ายกันจะนอนก็ประตูบ้านก็ปิดมากกว่าก็ไม่รู้นะอาตมาว่าพวกเราบางทีก็เคยชินไม่ปิดประตูบ้านก็นอนเฉยของวางไว้เยอะมากมายมันหันสาจะตายไปอยู่สุขสบายปลอดภัยอ่ะ
ไม่มีความหวาดระแวงอะไรเลยคนที่จะยังงุ่นอย่างนี้ไปจิตใจมันก็ดีเพราะพวกเราเป็นคนมีศีลมีคุณธรรมพวกเราถ้าจะไม่หันษาจะมีอยู่สองอย่างท่านตัณหากับทิฏฐิตัณหาแรงก็ไม่หันษาทิฏฐิแรงก็ไม่หันษาเพราะยึดมากหันไปหันมาทั้งวัน ยึดมากทิฏฐิที่ยึดมากใช่ไหมให้ได้ดั่งใจตัวเองอ่ะนะคืออะไรที่ให้ได้ดั่งใจตัวเองในระบบสันนาโพคีนะมันจะทุกข์อยู่ในระบบสันนาโพคีเนี่ยให้หมู่เขาช่วยเนี่ยสบายรอหมู่ช่วยคิดแล้วก็ช่วยคิดเราสึกงานนั้นทำงานนะไปทำงานอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วยคิดนี่คิดนี่คิดนี่คิดกันหมดแหละแต่มาเห็นนะเออคิดอย่างงี้อย่างงี้คือจิตใจคนเป็นสาธารณะเนี่ยมันจะช่วยกันคิดแล้วก็มันก็ไปได้มันก็หันษาดีใช่ไหมไม่ถ้าเราเอาแต่ความคิดเราอย่างเดียวใช่ไหมทุกเสกอย่างงี้ก็ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ต้องเอาอย่างงี้ตรงนี้ไม่ได้เอางี้โอ้สุขตายเลยแต่ทุกคนช่วยกันทำเนี่ยงานมันจะสำเร็จแล้วก็ไปด้วยดีด้วยเราก็ได้สลายตัวตนด้วยนะสบายสบายอยู่อย่างเงี้ยนะแต่มาว่าเป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราอยู่อย่างเงี้ยมันจะเบิกบานแจ่มใสอยู่กับคนดีพลังงานจิตที่มีที่ดีอ่ะเราจะไม่หันษาเลยหันษานี่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเขาแค่กินมังสวิรัตใช่ไหมเขาก็อยู่แบบธรรมชาติของเขาของเราเนี่ยโลกุตระมันน่าจะหันษามากกว่าเขานะเบิกบานแจ่มใสมากกว่าเขานะเราก็เห็นคุณค่าเรามีปัญญาด้วยแบบพุทธที่จะรู้จักว่าตัวเราเนี่ยก็ได้ลดกิเลสเราก็เห็นคนรอบข้างเขาก็ความภาคเพียรลดกิเลสมากน้อยก็ต่างกันไปนะแต่ละคนแต่ละคนนะเราก็เห็นเขาเออเขาก็ทำดีเนาะก็มาเสียสละจะเรียกไปไหนก็นั้นสิกมาศบอกงานนู่นนี่เนี่ยก็ไปหมดแล้วแต่มาว่าไม่เห็นจะดื้อดึงเลยแหละไปมากไปน้อยก็แล้วแต่ใช่ไหมขอไปตัดอ้อยขอไปละขนของที่ไกลๆออกไปข้างนอกจะไปขอทำอะไรล่ะไอ้ดำนาสารพัดแหละขอไปซ่อมข้าว12คนไป17คนเออนั่นน่ะก็ไปเกินอีกใช่ไหมอะไรเงี้ยจิตใจจะไม่หันษาเนี่ยก็มีคนไปช่วยเยอะแยะมากมายงานการอะไรคนก็ช่วยได้หมดนะมันแต่มาว่ามันก็อยู่ได้ดีแล้วก็การรับประทานอาหารเนี่ยเราของเราเนี่ยโอ้โหกินอย่างนี้แล้วความเครียดมันจะมีตรงไหนอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยกินเนี่ยมันก็สบายสบายไม่แสวงหาเครียดตรงแน่นเกินไปเครียดตรงแน่นเกินไปมันเทพคือกินแล้วแน่นเกินไปแล้วแหละนะมันก็ไปถ่ายทิ้งไม่ยากอะไรหรอกแล้วสรุปตรงที่ว่าชีวิตที่อยู่กับหมู่ชนอย่างเงี้ยแต่มาว่ามันเป็นหมู่ชนที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแล้วในความรู้สึกของแต่มานะแต่มาเห็นพวกเด็กๆอนุบาลตุ๊กติ้วเนี่ยเจอหน้าเขาก็ไม่เห็นเขาจะร้องไห้งอแงงไหนเลยนะเด็กอะขนาดค่าเฉลี่ยใช่ไหมมาก็วิ่งท่านมากับมาเห็นเราก็วิ่งมาไปแต่มาไปอยู่ที่สวนก็วิ่งท่านมาแล้วลุยไปในสวนก็ไปของเขาสนุกสนานจะมีถั่วก็เด็ดถั่วกินอะไรแต่มาเห็นเขาทำบ่อไว้อะแล้วก็มีขี้เถ้าใต้นั้นใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำไปเต็มเลยเขาร้อนนะกระโดดไหมกระโดดกระโดดน้ำขี้เถ้ากระจายเลยนะเขาก็มีความสุขของเขาไม่เห็นจะต้องไปกวยนู่นกวยนี่เลยไม่มีก็อยู่สบายสบายก็ขนาดเด็กอ่ะก็ยังรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเพราะอะไรคนมีคุณธรรมมันจะสัมผัสจิตกันได้เหมือนกับสัตว์น่ะสัตว์เนี่ยสัมพันธ์กับเราก็สัมผัสจิตเราได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ปลอดภัยนะอาตมาให้ความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเกษตรกรวันนี้ไปประชุมกับเขาเนี่ยที่สหกรณ์เขาบอกของเขาเนี่ยเพี้ยมก็กินไปก็เขาตมาถามว่าเวลาเพี้ยมากินคุณต้นทำไงเขาก็ซัดมันเลยไงตัดมันให้แตกกระจายใช่ไหมมันก็โมโหมันก็กินไปทุกอันนะแต่มาบอกลองเดชสวนคุณลองเถอะไม่ไปทำร้ายมันอะไอ้เพี้ยมันก็อยากอยู่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมมันก็อยากมีชีวิตอยู่มันก็อยากกินใช่ไหมก็ให้มันกินบ้างนะให้มันกินบ้างนะมันกินอย่างทำไมสุภาพอ่อนโยนไม่ได้กินด้วยความแค้นถ้ามันกินด้วยความแค้นมันหมดสวนเลยนะแต่มันกินด้วยความแค่นี้ก็พอกินแค่ต้นนี้แล้วกินแค่ต้นนี้ก็พอเราไม่ไปทำร้ายทำลายมันนะมันก็จะไม่ความแค้นแต่มาต้องข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือไปที่มัสยอเนี่ยพาเด็กไปเข้าค่ายก็บอกอ้าวมาฉีดป้องกันยุงไอ้ควันก็ขาวนี่แหละปาด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 ไอ้วันแรกไปยุงก็ไม่กัดพอฉีดไปแล้วปั๊บสักระยะหนึ่งยุงกลับมาคราวนี้โอ้โหกัดเหล็กแหลกเลยกัดเจ็บ
ผลปรากฏว่ากลับมาทำไมเป็นมาลาเรียตั้งหลายคนต้องรีบเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรมันแค้นไงไปจัดการกับมันมันก็แค้นกลับมาอะไรที่ทำสัตว์ให้มันแค้นน่ะมันก็จะทำลายเราเพราะมันเป็นคู่อาฆาตพยาบาทเราแต่ถ้าเราเป็นมิตรกับเขาไม่เขาจะเหมือนคนเนี่ยเราให้คนก็ตั้งแต่เนี่ยเขาเราให้เขากินเนี่ยเขาสมมติเขามาเอาของเรากินเนี่ยเราก็โหแค้นเขาด่าเขาใช่ไหมหมดทวนแล้วคราวนี้ใช่ไหมถูกทำลายหมดแต่บอกเออถ้าขโมยเขาเออเอาไปแค่นี้เหรอเออวันหลังก็ขอก็ได้นะบอกเขาดีๆใช่ไหมเขาก็ไม่ทำลายนะเหมือนท่านดินไทยเล่าให้ฟังเขามาตกปลาอะไรเนี่ยท่านในพูดอะไรมุกแล้วเขาก็บอกเหมือนขู่ท่านจะฆ่าท่านอะไรเงี้ยนะจะจัดการกับท่านอะไรเงี้ยนะคืออะไรที่ไปขัดใจเขาแรงๆเนี่ยคนมันก็จะคั่งแค้นสัตว์มันก็จะคั่งแค้นแต่เราอยู่ด้วยความเป็นมิตรกับเขาอะเป็นมิตรกับสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นโดยเฉพาะเป็นมิตรกับพี่น้องชาวอโศกเนี่ยนะชาวอโศกเป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้อาตมาก็รู้สึกอย่างนั้นมันไม่มีใครเป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกเท่ากับเป็นมิตรกับชาวอโศกเนี่ยเพราะว่าเขาจะโหดร้ายทารุณใดกับเราแต่มาไม่เห็นเขาว่าเราอ่ะว่าชาวอโศกเขาว่าเราแต่เขาก็ขัดส้วมให้เราไปเข้าเขาก็ถูพื้นให้เราไปนั่งเขาก็หุงข้าวให้เรากินเขาก็เวลาป่วยเขาก็ดูแลรักษาเวลาตายเขาก็เผาให้ไม่เห็นเขาจะไม่เห็นย่อใจอะไรกับเราเลยใช่ไหมเขาไม่บอกไอ้ผีไม่เผาไม่มีเขาช่วยเราทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างแล้วยังไงอ่ะนะแล้วเราจะไม่อยู่แบบเบิกบานแจ่มใสได้ยังไงนะนั้นตรงนี้จบตรงนี้ที่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราอยู่กับเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพี่กับน้องกับญาติชาวโศกยิ่งกว่าญาติยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราซะอีกนะนั้นความรักความเห็นใจความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความผาสุกในชีวิตความเบิกบานแจ่มใสที่มีอยู่เนี่ยมันจะไม่มีได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่เพ่งโทษนะถ้าเราเพ่งโทษอัตตาแรงแน่นอนผิดไปหมดแต่หัวจดท้ายนะแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองอย่างหนึ่งคุณค่าของชาวโศกที่เสียสละอย่างหนึ่งอาตมาว่าอยู่ก็อยู่อย่างปลอดภัยอยู่ก็อย่างเบิกบานแจ่มใสการงานมันจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมันจะได้อย่างนี้บ้างไม่ได้อย่างนี้บ้างก็ไม่เป็นไรก็ทำไปตามนั้นเพราะการงานทุกอย่างที่เราทำคือการงานของชาวโศกทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่การงานของเราคนเดียวเป็นงานการงานของคนทุกคนที่อยู่ในผู้ฐานในที่นั้นๆเพราะเป็นการงานส่วนกลางไม่ใช่การงานส่วนตัวของเราการงานชาวโศกตรงไหนเป็นงานส่วนตัวไม่มีหรอกก็เป็นงานส่วนกลางทั้งหมดก็ทำเพื่อส่วนกลางทั้งหมดทำเพื่อทุกคนทั้งหมดอ้าวแล้วเราจะไปทุกข์ทำไมเอาไม่เสร็จก็ของส่วนกลางก็ไม่เสร็จใช่ไหมถ้าเสร็จส่วนกลางก็เสร็จก็จบสบายใจดีหรอกครับคุณเต้ครับความจริงในสังคมเราเนี่ยมันยืดหยุ่นได้มากนะเป็นเพียงเราไม่ยึดมันก็ไปตามสภาพวันนี้เขาก่อนจะเปิดบ้านราชช็อปเขาให้อาตมาไปให้โอวาทพวกเราอาตมาก็บอกว่าจริงๆนะของที่เรามาส่งไปขายส่งให้กับพี่น้องที่เขาสั่งมาเนี่ยต่อให้ไม่เรียกว่าให้ขาดทุนขนาดไหนบ้านร้านไม่ล่มจมหรอกแจกให้หมดก็ไม่ล่มจมแต่จะล่มจมเขาไปเอามากนี่แหละถ้าไปเอากำไรมากเนี่ยจะล่มจมนะความเป็นแก่ตัวขนาดเราไปชุมนุมอ่ะเราหยุดกิจการทุกอย่างหยุดงานเป็นปีมันเป็นปีๆนะใช่ไม่ธรรมดามันยังไม่เจ๊งไม่เห็นจะเสียหายแต่นี่เรายิ่งให้คนเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นบางคนนี่ส่งเงินมาก่อนเลยนะของยังไม่ได้ส่งเงินมาแล้วกลัวว่าจะไม่ได้ของหรือเปล่าไม่รู้นะส่งมาตั้ง 5-6,000 เลยนะไม่ใช่เงินน้อยผมกลัวว่าเขาจะสั่งเยอะครับเพราะว่ามีของแถมบริษัทที่รับส่งที่ส่งของนี่เราต่อรองเขาก็ลดราคาพิเศษให้เราคือเขาตีว่าเอาของวันนี้ที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยทุกชิ้นตีถั่วเฉลี่ยชิ้นละ50 บาท80 บาทเลยอ๋อ80 บาทต่ำสุดของมันต่ำสุดเนี่ย50 บาทแต่ว่าเขาเฉลี่ยให้ก็เป็นปีนี้โรงสีเราเปิดขายข้าว5 กิโล50 บาทเนี่ยไม่ได้ว่าของ1 กิโลเนี่ย50 บาทแต่ถ้าเกินกว่านั้นไป
แต่เราวันนี้ขายให้ต่างจองเข้า5กิโลใช่ไหมยังไงมันก็เป็น200 300แล้วถ้าค่าขนส่งอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาก็เขาเห็นว่าวันนี้โอ้คนคงจะสั่งซื้อของเยอะเขาก็เฉลี่ยให้เราว่าทุกชิ้นคิด80บาทอย่างเงี้ยนะฮะแล้วค่าส่งให้ใช่ก็ถือว่าเขาก็ร่วมมันก็ร่วมด้วยแล้วเอาใจเราด้วยคิดว่าเราน่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขาก็แค่นี้แหละมันก็มีคนเขาเห็นว่าเราทำดีเขาก็ช่วยสนับสนุนอะไรเพราะว่าขนาดเขามาส่งของเราผมถามเจ้าหน้าที่มาส่งอ่ะเขาบอกขึ้นอยู่กับการตกลงกันท่านว่าจะเท่าไหร่ขนาดเขามาส่งของเราจะมาส่งเยอะเลยครับแต่เราเวลาส่งก็เนี่ยคือเราแต่ที่ได้แต่เห็นอย่างนึงว่าสิ่งที่สำคัญคือเราได้เห็นถึงความคนที่พวกเราดูว่ามันเป็นความพร้อมเพียงของพวกหมู่บ้านของเราที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าฝ่ายฐานงานฝ่ายอะไรก็มากันหมดแล้วแหละวันนี้ทำกันทั้งวันนะแต่เด็กสื่อก็ลุยกันทั้งวันแต่แล้วนี่ทุกวันนี้ไปส่งของก็ได้ฐานเด็กฐานสื่อเนี่ยไปส่งวันละสองสามเวลาอะไรเนี่ยคือทุกฐานออกมาช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการของชุมชนให้เดินไปได้เป็นความพร้อมเพียงของพวกเราแปลว่าสิ่งที่เราได้อย่างสำคัญนี่ก็คือได้พลังของความสามัคคีนะที่ช่วยกันก็ปีนี้เป็นปี88ปีของพ่อครัวน่าจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นให้กับสังคมนี้นะท่านก็ไม่ใช่อะไรขอยกตัวอย่างนิดนะคือเมื่อวันก่อนที่คุยประชุมเด็กปปส.สื่อใจลึกๆเนี่ยมันก็แอบคิดอยู่ว่าโอ้โหตายเนี่ยเด็กปิดเทอม2เดือนปิดหมดเลยทั้งปวส.ปวช.ประถมมัธยมหมดวัดเลยตายสารสื่อเราหนักแน่เลยแต่ก็เดี๋ยวก็ท่านตกมือมั่นท่านไอ้ท่านหินมั่นท่านแสนดินท่านอะไรก็คงมาถือกล้องกันแล้วพวกยายกล้องอะไรก็คงมากันเต็มพอไปถามเด็กสารสื่อปิดเทอมเธอเอาไงนู้ก็ถ่ายทอดสดทุกรายการนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะหนูก็ถ่ายทอดสดทุกรายการดีแค่ไม่ได้เรียนแค่นั้นแหละท่านนี่มันมีเหรอ2เดือนปิดเทอมแล้วจะไม่ไปไหนมาไหนจะไม่คนไม่บ้านข้างนอกก็ไม่กลับบ้านคนมีบ้านในนี้ปกติเขาจะต้องให้แม่พาไปปล่อยที่อื่นนะไปผ่อนคลายนี่พูดว่าพาไปปล่อยอย่างกับตัวอะไรนะก็ไปอิสระนะไม่ได้ไปเลย5คนน่ะแหมจะให้เราคิดยังไงท่านมันน่าปลื้มขนาดไหนวัยรุ่นนะไอ้แก่ๆอย่างพวกเรานะมันอยู่ในหม้ออยู่แล้วไม่เป็นไรวัยรุ่นน่ะเขาเป็นนักเรียนน่ะตั้งนานจะมาอยู่2เดือนน่ะอย่าประมาทนะอย่าประมาทใช่ไหมแก่ๆก็ไปใช่ไหมเดี๋ยวขอไปนะไปดูถูกได้อ้าวไปเองฮะนี่แค่นี้ท่านก็คำถามที่ท่านพระไทยถามว่าเออเราจะมาทุกเดือดร้อนอะไรคือถ้าดูองค์ประกอบของเราเนี่ยนะสัพพยาสีของเราเนี่ยเสนาสนะก็น่าจะสุดยอดแล้วบุคคลก็น่าจะสุดยอดแล้วครับบุคคลสัพพยะธรรมะก็สุดยอดแล้วในแผ่นดินน่ะอะไรก็สุดยอดหมดเลยเหลือแต่ยอดตำลึงเท่านั้นเองเรามั้ง คือดูแล้วว่าเมื่อมันมีครบพร้อมอย่างเงี้ยแล้วเราจะทุกข์เรื่องอะไรครับก็อย่างที่ถิกมาศบอกกับทุกข์กับตัณหาและทิฏฐิของเราเท่านั้นเองที่เรียกว่าเป็นความโง่ที่เราต้องมาล้างของเราเท่านั้นเองน่ะแต่องค์ประกอบใครจะหาองค์ประกอบที่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ขนาดนี้ไม่มีอยู่แล้วก็ยิ่งนับวันยิ่งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนับวันก็ยิ่งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ยังทุกข์อยู่เนี่ยไม่มีใครแล้วมีมึงกับกูเท่านั้นเองแหละนะมึงก็คือกิเลสไม่ใช่คนอื่นนะกิเลสที่อยู่ในตัวเราที่เราจะต้องจัดการมันเท่านั้นแหละมันไม่มีใครอื่นก็ตรงนี้อยากจะขมวดว่าเมื่อกี้ท่านพระไทยพูดไปแล้วนะอยู่อาวัตอยู่อิทเธอเป็นเช่นที่เธอกินอยู่มีพระเทศพระหลักก็มีตัวนึงบอกว่าอยู่อาวัตอยู่ติ้งเธอเป็นเช่นที่เธอคิดนะคิดยังไงล่ะคิดแบบนักบุญก็ได้คิดแบบนักโทษก็ได้นะนักโทษก็คือคิดแต่เป็นโทษไปเยอะแยะเอาโทษคนอื่นมาสุมหัวเรานะคิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือคิดแบบนักโทษนะคิดแบบนักบุญก็คือคิดผัสสะเกิดแล้วจะชำระกิเลสจัดการมึงได้ยังไงนะมันเข้ามาแล้วเนี่ยมึงที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะจัดการมันได้ยังไงก็คิดแบบนักบุญ
เห็นปัญหาแล้วก็จัดการกิเลสที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นนักบุญแล้วก็ you are what you do นะเธอเป็นเช่นที่เธอทำเราทำเพื่อลดตัวตนหรือทำเพื่อหมดตัวทำเพื่อลดตัวตนหรือทำเพื่อเพิ่มตัวตนทำแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเก่าก็ได้ทำแล้วเล็กลงก็ได้นะทำแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเก่าก็หนักขึ้นอะไรแบกไปแบกทั่วไปหมดเลยนะถ้าทำแล้วลดตัวตนก็เล็กลงน้อยลงเป็นผ้าคีริ้วก็ได้เป็นอัวเขาขาดก็ได้เป็นกระจอกง่อยๆอะไรก็ได้เราทำเพื่อลดตัวตนไปสู่ความศูนย์ความล้างความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้หมดไปอ่านหนังสือเนี่ยพ่อครูเขียนหมดแล้วแต่หมดตัวตนไงล้างตัวตนยังไงเป็นพีชาติยังไงเป็นอุตุนิยามยังไงนะก็จะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงฟังเสียงคุณลักธรรมเนี่ยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเป็นพันร้อยนะในอัดเสียงที่อัดไว้นะปกติมันก็ได้ยินเสียงคุณลักธรรมเลยมาได้ยินเสียงตอนบรรยา8นี่แหละนะนี่พูดถึงว่าถ้าใครไม่ได้อ่านหนังสือก็มีเสียงบันทึกเอาไว้ก็ใช้แทนการอ่านได้ในระดับหนึ่งคราวนี้อันนี้จะเปลี่ยนประเด็นใหม่แล้วในสรุปนิดนึงว่าตัวหันสารเป็นตัวเริ่มแรกนะทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูลมันต้องเริ่มต้นจากความยินดีก่อนถ้ามันไม่มีตัวยินดีเนี่ยทุกอย่างก็จบนะอะไรก็ไม่เข้าต้องเริ่มยินดีเริ่มที่จะมีชีวิตวิถีชีวิตแบบชาวหันสารให้ได้ก่อนประเด็นสำคัญในงานพุทธาภิเษกเนี่ยนะอาตมาคิดว่าเป้าหมายจุดมุ่งหมายของงานพุทธาภิเษกก็คือตัวที่แต่ก่อนเนี้ยงานประจำปีของเราเนี่ยมันจะแบ่งกันเลยนะงานพุทธางานปลูกเสกงานอะไรเป็นงานเหมือนกับสมดาภายในสร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกเราบุคลากรภายในแต่งานตลาดอริยะงานอโศกล้ำลึกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นงานที่เชื่อมสัมพันธ์กับภายนอกที่งานอโศกล้ำลึกกินกันทั้งวันนะร้องรำทำเพลงอะไรก็ว่ากันไปงานตลาดอริยะขายของกันสนุกสนานอะไรไปงั้นงานจริงๆในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอาตมาคิดว่างานพุทธาภิเษกเนี่ยน่าจะเป็นงานที่มาทำภายในให้แน่นให้สมบูรณ์แล้วสิ่งใดที่ควรจะทำให้แน่นพ่อครูบอกว่าท่านเกิดมาในปางนี้สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่เกิดมาในปางนี้ที่เป็นถือว่าเป็นความสำเร็จเป็นผลงานชิ้นบัวแดงก็คือระบบสาธารณโภคีนะที่สร้างขึ้นมาอย่างนั้นงานพุทธาภิเษกเนี่ยก็น่าจะเป็นงานที่แต่ละบวรแต่ละชุมชนเนี่ยควรจะได้มาทบทวนกันว่าเราจะทำให้บวรของเราเนี่ยมีสาธารณโภคีที่สมบูรณ์ได้อย่างไรตารางแต่ตารางแต่ละตารางงานเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อให้พวกเราทำไงมาร่วมรวมกันน่ะถ้าไม่มีงานก็ต่างคนต่างอยู่นะต่างคนก็ไม่ค่อยได้สัมพันธ์กันเท่าไหร่มันมีงานแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องควรจะได้วางงานแล้วก็มาฟังธรรมพร้อมกันนะฟังธรรมก็ฟังธรรมแบบพอกับชาวหันษาละนะตอนหัวค่ำก็นอนอะไรตอนกลางคืนก็นอนสว่างแล้วค่อยลุกทำงานสว่างแล้วก็ลุกมาทำงานอันนี้ก็ตอนหัวค่ำก็นอนนะ6 โมงเช้าแล้วลุกขึ้นมาทำวัดนะแบบชาววันสาคือ เราลอกเรียนชาววันสาเหมือนกันมันสบายกว่าเก่าตั้งเยอะนะครับสบายกว่าตั้งเยอะแต่ก่อนตั้งตีสามครึ่งใช่ไหมครับนี่ตีหกโมงหกโมงครึ่งค่อยฟังเทศอย่างเงี้ยนะก็แค่นี้ยังรวมกันไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะรวมกันตอนไหนแล้วนะเราก็จะมีบางทีไม่งั้นนะท่านลุกมาเทศกันเองตั้งแต่3:30นะ ตอนนี้พ่อท่านมา6:30ใช่ไหมง่วงพอดีเลยค่ะอาตมาบางทีมันอะไรว่าเคร่งแต่ไม่ตรงประเด็นเคยให้คำปรึกษาเขาเหมือนกันว่าคุณทำอย่างเงี้ยคุณยังมีอบายมุขข้อเที่ยวกลางคืนอยู่นะ เวลากลางคืนคุณจะได้พักผ่อนไปปรึกษาธรรมะกันตอนเที่ยงคืนที1ที2ตัวเองนอนไม่หลับยังไม่พอทำให้เพื่อนนอนไม่หลับตามไปด้วยงั้นนะก็เนี่ยก็จะมีเป็นไม่ได้คือว่าฟังธรรมร่วมกันกินอาหารร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันตอนกลางคืนก็มีเรื่องอะไรสนุกๆก็มาเล่าสู่กันฟังก็เป็นรายการภาคค่ำต่างๆ
แต่ปีนี้งานพุทธาภูเสกจะมีพิเศษตรงที่ว่าก็จะมีประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีการเชื่อมโยงในพัฒนาการในสิ่งที่พ่อครูให้ความสำคัญเป็นต้นเรื่องกติกรรมเนี่ยก็จะมีประชุมวันพฤหัสนะเรื่องการศึกษาก็มีประชุมกันวันพุธนะเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักเหมือนกันนะเรื่องสถาบันกับพาณิชย์เรื่องการค้าซึ่งคิดว่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าจะเชื่อมโยงน่าจะได้มาคุยกันเหมือนกันว่าทุกวันนี้การค้ามันเปลี่ยนระบบใหม่ไปแล้วเราจะทำให้เครือข่ายของเราเนี่ยสัมพันธ์ในโลกบ้านลาดช็อปการค้าออนไลน์ได้ยังไงก็จะมีทุกวันอังคารนะเนี่ยก็จะมีพักค่ำก็มีเรื่องอะไรที่ควรจะได้เล่าสู่กันฟังเป็นตัวอย่างของรูปธรรมตอนค่ำก็มาฟังเรื่องสนุกตอนกลางวันก็ใช้ปัญญา8ข้อที่7นะรู้จักใช้ที่ประชุมเป็นนะไม่ดูหมิ่นผู้ที่นิ่งเงียบแบบนะดุษณีดูแบบอริยะอย่างเงี้ยนะก็มีการใช้ปัญญาข้อที่7ตอนธรรมะเช้าเนี่ยก็จะมีวันสำคัญนะมันจะมีวันวิสาขบูชากับวันวาเลนไทน์ปีนี้มาฆบูชานะมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์ปีนี้อยู่ใกล้กันบ้านล่าก็จะบิณฑบาต2วันเนี่ยนะวันมาฆบูชาวันหนึ่งวันที่16วันวาเลนไทน์ก็วันที่14ก็จะบิณฑบาตวันวาเลนไทน์กับวันมาฆบูชาวันความรักทั้งโลกกับความรักที่เป็นโลกุตระนะ2วันก็วันมาฆบูชาเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าพ่อครูเทศทั้งธรรมเช้ากับเย็นเลยไปเนี่ยรู้สึกว่าจะโอเวอร์ทำให้พ่อครูใช้พลังงานมากไปตอนธรรมเช้าก็จะเป็นการเรียนธรรมจากสมณะสิกขามาสนะก็ได้ฟังสมณะลูกๆก่อนมาระดมธรรมกันนะแต่ตอนเย็นก็ฟังธรรมกันพิเศษในวันมาฆบูชาเดี๋ยวก็จะมีประมาณนี้นะแต่ทำยังไงให้มันดูตื่นเต้นล่ะสิกมาศลองช่วยขยายหน่อยสิไม่ยากก็ทำใจเอาเองก็แล้วกันใครจะตื่นเต้นแค่ไหนก็ทำเอาเนาะใจที่มันไม่ตื่นเต้นดีเพราะมันเป็นใจที่สบายนะไม่ตื่นเต้นทำไมเนาะใจที่สงบอ่ะปัสสัทธิอ่ะมันไม่ใช่ใจตื่นเต้นแต่มันเป็นใจเบิกบานใจที่เบิกบานคือกิเลสส่วนหนึ่งอ่ะมันถูกชำระล้างไปแล้วไงปัสสัทธิเนี่ยมันผ่านโจทย์ของสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์และวิริยะสัมโพชฌงค์มาสู่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยกิเลสส่วนหยาบใหญ่ที่มันดิ้นรนด้วยแรงตัณหาทิฏฐิมันล้างไปแล้วมันก็เหลือความสงบระงับจากกิเลสเนี่ยที่ว่าสงบกายสงบใจเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วได้เข้าพบได้ถามปัญหาแล้วนี่วันนี้ก็ไม่ได้ถามปัญหาอะไรพ่อครูเพราะ SMS ก็ถามให้หมดแล้วแล้วพ่อครูก็เฉลยไว้ในหนังสือเฉลยตอนเทศหมดแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปถามแต่ก็เข้าหาท่านทุกเย็นก็คือท่านมาตอนไหนก็รีบมารอท่านทุกวันเพราะว่าเนี่ยคือการเข้าหาแล้วเมื่อเข้าหาแล้วก็ได้มีคนไต่ถามก็เราก็ฟังคำนั้นอ่ะโอ้ชัดขึ้นมันก็คลายความสงสัยคลายอะไรตอนนี้มันก็เลยถึงปัสสัทธิอ่ะสงบกายกับสงบจิตไงฉะนั้นชีวิตเราก็เริ่มสงบกายสงบจิตเมื่อสงบกายสงบจิตแล้วต้องทำอะไรต่อต้องมีศีลระวังที่เราจะไปเราจะมาโคจรไงที่ไม่ควรโคจรที่ควรไปทำอะไรอ่ะถ้าอยู่บาราที่ควรไปทำอะไรไปโฮมแฮงไงนะที่ควรไปเนาะไปอะไรวันวอนอย่างเงี้ยวันนิสิตอย่างเงี้ยมันเป็นก็ที่ควรไปทั้งนั้นน่ะไม่ใช่แอบไปที่ไม่ควรไปที่ควรไปคือไปช่วยคนนั้นไปช่วยคนนี้วันนี้ช่วยลงปุ๋ยวันนี้ช่วยชาวนาวันนี้ช่วยทํายาวันนี้ช่วยทําน้ําอ้อยก็เราก็มีคนนี้ไปช่วยคนนี้ประจําคนนี้ช่วยเก็บผักตอนเย็นคนนี้ช่วยถอนหญ้าเงี้ยมันมีคนกันเยอะใช่มั้ยแล้วช่วยแพ็คของส่งออนไลน์หรือใครจะทําอะไรก็ช่วยกันคนละอย่างคนนี้เก็บมะลุมคนนี้เก็บดอกแครคนนี้เก็บพริกคนนี้รดน้ำคนนี้ตักแหนคนที่ช่วยประจำก็มีคนที่จรไปช่วยก็มีเนี่ยที่ไม่อโคจรนะที่เป็นที่ที่ควรไปไงไปแล้วเจริญทั้งใจเจริญทั้ง
ลุ่มที่เราเจอมิตรดีเจริญทั้งอาหารมันเป็นที่ที่ไกลนะท่านถ้าเป็นงั้นมันไม่มีที่ไปนะฉันว่าฉันเคยไปกับรถเนี่ยรถเรานี่แหละแล้วไปแจกตอนนั้นได้มาไฟเต็มรถเลยนะ2ครั้ง3ครั้งอ่ะได้มาไฟเต็มรถมากเลยนะพวกเราก็โหได้จากศีรษะมันก็เต็มแล้วตอนนี้ก็เลยนั่งหน้ารถแล้วให้พวกเรานั่งท้ายรถแล้วก็เอาเป็นเข่งเป็นกระสอบแล้วก็แจกนะถึงบ้านไหนก็แจกไปดูแล้วมันมหัศจรรย์ตรงไหนเลยมั้ยเอ๊ะเค้าอยู่บ้านกันทุกคนเค้าไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะมันไม่เหมือนบ้านเรากับบ้านเรานี่มันไม่มีคนอยู่บ้านนะพอถึงเวลาทํางานมันเหลือแต่หมู่บ้านใช่มั้ยแต่บ้านเค้าเนี่ยมีคนในบ้านทุกคนเลยเราก็ไปเรียกยายเยอะอะไรเอาว่าไฟมาแจกมีคนในบ้านทุกคนแล้วก็ทําอะไรเค้าก็แก๊กก็แก๊กอะไรก็ไม่รู้นะเขาต้องเฝ้าบ้านเขานั่งเฝ้าบ้านอ่ะเขานั่งเฝ้าบ้านอ่ะคุ้มเนี่ยเราไปได้คราวนี้ไปนึกออกนะเขานั่งเฝ้าบ้านกับทุกบ้านแล้วบ้านติดกันเขาก็ไม่ไปด้วยกันนะเขาเฝ้าบ้านเขานะอ้าวมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเราบางทีเราลืมไปไงเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราลืมว่าเราเฝ้าบ้านนะอ้าวยิ่งวันอาทิตย์เด็กก็อยู่บ้านตัวเองนะมีเพื่อนมาเล่นนิดหน่อยยายก็อยู่บ้านตัวเองนะไอ้วัยรุ่นก็นอนดูโทรศัพท์อยู่นะเอาเขาต้องเฝ้ากันขนาดนี้เลยเหรอบ้านอ่ะแต่เราไม่ได้เฝ้าบ้านเลยนะมันอิสระมันไปไหนทำอะไรเรามีที่ที่เราจะโคจรไปเพื่อความเจริญที่จะรู้สึกว่าโอ้โคจรไปแล้วก็พอเหมาะเราก็ไม่เอาจนกระทั่งโอ้โหกายเราเข่งเครียดอะไรนะที่ฉันก็ทำวัดเช้าเนี่ยที่ก็คิดอย่างนี้นะช่วงพ่อครูไม่ได้เทศช่วงชีวิตธรรมดาที่ก็ทำตีสามครึ่งวันย่อยธรรมะนี่ก็ตีสี่ก็มาก่อนนั้นนิดหน่อยแต่ถ้าพระครูเทศหกโมงครึ่งเนี่ยดิฉันจะเอาไงนี่ก็ออกกำลังกายสิออกกำลังกายให้เต็มสูตรเลยทุกวันเลยนะเอาออกกำลังกายให้เต็มสูตรเลยโยคะสูตรไหนที่ดูมารู้มาเอามาวันนี้แหละอ่านหนังสือก็นิดหน่อยนะแล้วอะไรอ่ะก็มาฟังให้มันเต็มๆดิเช้าก็หน้าตาจะได้แป๊วสมองจะได้อิ่มเวลาเขาเรียกไปไหนจะได้มีแรงยังไม่ตื่นมาตั้งแต่ตีสามครึ่งใครทำวัดยังไม่มาด้วยนะเอามันตอนเช้าหกโมงแหละพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องรู้พักรู้เพียรนะบางเวลาเราก็ต้องไปไม่ใช่ว่าการเคร่งอย่างเดียวนี่นะทำตามสูตรทั้งหมดเนี่ยมันจะบรรลุนะมันได้ยึดนะที่ฉันว่ามันได้ยึดนะนี่ฉันมองตามทิฏฐิความเห็นความเข้าใจที่ฉันเนี่ยมันนานปีมาแล้วมันรู้เลยว่าบางทีเนี่ยที่ไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไปตามที่เรายึดถือว่าเคยไปถ้าไม่ไปแล้วมันไม่สบายใจอ้าวเราไม่ได้ทำเพื่อความสบายใจนะนี่เราจะสลายใจนะไม่อยู่กับหมู่นี่ไม่ได้อยู่เพื่อสบายใจเรานะเพราะเรารู้ว่าใจมันของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของมายาวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นดั่งนักเป็นดั่งกลของนักเล่นกลน่ะเราจะต้องไปตามความเชื่อมันเพียงแต่เราไปให้มันเหมาะสมตามจังหวะของหมู่กลุ่มวันนี้เวรตีนี้เข้าครัวก็เข้ากันเลยที่ไหนเข้าครัวแล้วก็กินหมดละชั้นหมดละไม่เห็นเป็นไรเพราะพ่อครูพูดคำเดียวนะวันนั้นโมคำนั้นได้ลึกซึ้งมากเลยนะกินอะไรก็ออกมาเหมือนกันหมดจบไหมจะทำอะไรโหนั่งทำก็จะหลังแข็งทั้งวันแล้วกินออกมาเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดแล้วเราจะไปหลังแข็งทำไมงานบางอย่างอาหารบางอย่างทำจนหลังขดหลังแข็งไม่ต้องทำหรอกนะเป็นใจดีนะทำให้มันง่ายๆหน่อยถ้าทำจะหลังแข็งเพื่อคนอื่นก็ทำบ้างแต่ว่าถ้าต้องหลังขดหลังแข็งทุกวันหลังขดก็คือหลังมันสู้อ่ะมันทนอ่ะมันนั่งอ่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เคยเป็นคนอย่างนั้นนะทำมาเยอะแล้วกระชาวอโศกเป็นคนอย่างนั้นแหละที่พูดว่ากระชาวอโศกเพราะว่าอยู่ทั้งโลกมาแค่20ปีไงทำมาอย่างนั้นแหละทำจนปวดหลังปวดเอวทำจนนะมันตอนนั้นมันทำด้วยใจที่แบบมันก็ดีนะสำหรับตอนนั้นแต่ถ้าตอนนี้ไม่รับรองจะไม่เป็นคนอย่างนั้นเด็ดขาดเลยพอหลังจะเมื่อยพอก็ลุกเดินแล้วเรื่องอะไรจะนั่งให้มันเมื่อยเลยนะเราจะต้องปรับไปปรับมาเพราะชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องขุดคุ้ยขนาดนั้นเราก็มีอยู่มีกินหมู่กลุ่มแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วงานบางอย่างเราก็ทิ้งไปสิสมัยก่อนเนี่ยเขากวนขิงผงมาตูมผงอะไรผงอะโอ้โหกว่าจะเลิกได้สู้กันเกือบตายนะทั้งที่นี่นั้นมันมีอะไรมันก็มีแค่น้ำตาลนะเนาะน้ำตาลไปกวนใส่มาตูมไปนิดน้ำตาลมากวนใส่ขิงไปนิดน้ำตาลกวนใส่แก้ควยไปนิดคนกินก็มีแต่เบาหวานแล้วเราก็หลังแข็งแล้วเราได้ตังมาทำไมมันไม่คุ้มเลยนะเลิกนะตอนนั้นเมื่อก่อนมีหม่องข้าวผงตัวนี้เป็นโรงขยะเห็นไหม
บางอย่างเนี่ยเราเลิกแล้วเราจะสบายคนอื่นก็สบายงานบางอย่างเนี่ยนะที่เราเกรงไปตามมันเนี่ยเพราะว่าเราไปหลงอุปทานกับมันบางอย่างก็เลิกได้ปรับได้เปลี่ยนได้ช่วยกันได้นี่เราก็ช่วยกันเยอะๆได้บางอย่างต้องทำเพราะมันริเริ่มมันกำลังริเริ่มต้องทำให้มันเกิดต้องทำจนหลังแข็งเนี่ยทำไปช่วงหนึ่งพอช่วงหนึ่งเนี่ยหลังมันจะอ่อนมันจะรู้จังหวะเลยนะอันนี้เราพูดโดยประสบการณ์นะแล้วก็อาศัยทีมเราดีกับเขาสิเขาได้มาช่วยเราเราชอบคิดว่าใครจะมาช่วยเราแล้วเราเคยคิดไหมว่าวันของเราจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยใช่ไหมคนบางคนบอกไม่มีใครมาช่วยฐานฉันเลยแล้วถามเบาๆนะว่าแล้วคุณเคยไปช่วยฐานคนอื่นไหมไม่ใช่เดี๋ยวเขามาช่วยแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองอีกเขาก็หนีอีกคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเวลานิดนึงเราก็ต้องไปบ้างนะของคนอื่นอะไม่ใช่ไม่ไปเลยแล้วก็ไม่เห็นของใครเลยก็นั่งมองถนนว่าเมื่อไหร่ก็มาช่วยเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะถูกไหมที่ติกมาพูดได้ถูกไหมอันนี้พูดถูกนะพูดถูกนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องไปบ้างเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาก็หนักเหมือนกันเราจะได้แบ่งเบาฉะนั้นทุกก็จะจบตรงนี้ว่าดิฉันว่าเป็นโอกาสของทุกบวรนะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเราเข้ามาเรียนสูตรต่างๆมาเรียนในห้องเรียนมาถึงเวลาก็มาปลุกเสกอะไรก็นั่งรถกันมาปลุกเสกพุทธานั่งรถกันมากลับพอถึงเวลาวันจะกลับก็รีบห่อข้าวตั้งแต่ดึกเลยนะกลับเนาะมาเรียนแล้วก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็ไปทำบ้านต่อแต่นี้ตั้งแต่ช่วงนั้นโควิดมานะเราเหมือนคนฝึกภาคปฏิบัติเหมือนหมอที่มีเคสที่เราจะต้องไปปฏิบัติเราจะมีพุทธฐานของเราเนี่ยเป็นเคสที่เราจะฝึกหัดเราจะดีกับคนในพุทธฐานเรายังไงรักคนในพุทธฐานเราไม่ใช่รักคนพุทธฐานอื่นไม่ชอบพุทธฐานตัวเองเราต้องรักคนในพุทธฐานตัวเองรวมพลคนในพุทธฐานตัวเองแล้วทำพุทธฐานตัวเองให้มันสอดคล้องกับสัมมาอริยมรรคเป็นยังไงอะไรยังไม่สอดคล้องใครเป็นยังไงจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรโรงเรียนจัดสรรนักบวชจัดสรรที่อยู่อาศัยจัดสรรอาหารการกินของเรามันยังอะไรเราก็ปรับไปตามขบวนการเนี่ยเราก็เริ่มมารวมประชุมกันจัดสรรแล้วก็ไปลองปฏิบัติแล้วก็จัดสรรปฏิบัติแล้วก็จัดสรรจากวันหนึ่งเนี่ยดิฉันว่าแต่ละผู้สารโอ้โหทำไมมันเปลี่ยนรุดหน้าขนาดนี้ดูจากข่าวอโศกแล้วเปลี่ยนมากเลยโอ้โหไม่เคยไปหากันเลยนะทำไมเขาเปลี่ยนอย่างนั้นก็วิญญาณเขาเปลี่ยนไงวิญญาณเขาเปลี่ยนนิสัยเขาก็เปลี่ยนใจเขาก็เปลี่ยนแต่ถ้าวิญญาณไม่เปลี่ยนนะอยู่แต่ในสำนักตัวเองอะสำนักนี่หมายถึงฐานงานตัวเองนะหรือที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้นนะมันก็จะไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่ได้ไปเจอสิ่งที่เปลี่ยนน้ำเนี่ยไม่ถ้าใครปลูกแหน่แดงแล้วจะรู้เลยนะถ้าแหน่แดงอันไหนอยู่ในน้ำนิ่งๆนะเดี๋ยวแดงแล้วก็ตายเลยนะตายหมดเลยนะแหน่แดงกลุ่มนั้นนะถ้าแหน่แดงได้อยู่ที่น้ำไหลนะเปิดน้ำไปเรื่อยๆนะโอ้โหเขียวแล้วล่ม 30% นะโอ้โหมันจะขึ้นแบบ3 วันตัก 3 วันตักไม่เชื่อไปถามลุงสิ3 วันตัก 3 วันตักเลยได้บางแปลงนะแต่บางแปลงนะใส่ทีเดียวจบเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะไม่เกิดเลยนะดีนะปฏิบัติธรรมก็เป็นงั้นแหละถ้าเราไปผิดทำเลนะไม่ตรงเป้านะมันจะไม่ก่อเกิดนะมันจะอยู่เท่าเดิมอ่ะมันจะอยู่ฐานเดิมมันจะแน่นแต่ว่าถ้ามันได้จังหวะที่พอเหมาะเหมือนแหน่แดงถ้าแหน่แดงในมะลาตรงไหนงามที่สุดนี่ตรงยังศรัทธาเนี่ยมันจะเขาจะเปิดน้ำทุกวันตรงลานเบิ่งฟ้าเนี่ยมันจะงามที่อื่นเนี่ยมันจะงามน้อยเพราะอะไรเพราะน้ำมันนิ่งพอน้ำมันนิ่งกันเฉยที่ลานของอาจารย์ข้าดินนี่ก็จะงามเพราะเขาเปลี่ยนน้ำเอาน้ำไปสูบอะไรทุกวันมันต้องมีการเคลื่อนที่ชีวิตจิตวิญญาณการงานหมู่กลุ่มเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไปตกต่ำเคลื่อนไปสู่ความเจริญเคลื่อนไปสู่มิตรดีสหายดีวันนั้นอ่านพระไตรปิฎกอยู่ในหนังสือเดี๋ยวนึกชื่อไม่ทันนะเอาเดี๋ยวมันช้าไปพระพุทธเจ้าบอกเราไม่เล็งเห็นสิ่งอื่นเลยในภายนอกที่จะดีและพาสู่ความเจริญเท่ามิตรดีเราไม่เห็นสิ่งใดเลยที่จะพาเราเจริญภายในเท่าโพชฌงค์7 2ข้อโพชฌงค์7กับมิตรดีมิตรดีเป็นภายนอกโพชฌงค์7เป็นภายในโพชฌงค์7กับมิตรดีรวมเข้าคืออะไรคือปัญญา8นั่นเองนะฮะอาตมาก็แถมให้ก็ได้ว่าไม่ได้เกี่ยวพุทธเจ้านะเราเสื่อมแย่ร้ายไม่มีอะไรที่ทำให้เราเสื่อมแย่ร้ายเท่ากับมิตรจีรี
นะมิตรีลีคือไม่เอาใครเลยนะมิตรีลีอยู่กับตัวเองคนเดียวนะก็นี่ก็เป็นองค์ประกอบนะท่านพระไทยต่อไงนิมนต์ครับพูดถึงงานพุทธาภิเษกเนี่ยตอนแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นที่ไปงานใช่ไหมพุทธาภิเษกเนี่ยโอ้มีเกจิองค์ไหนนะใช่ไหมรุ่นอีกเกจิก็รุ่นอีกนะดูองค์เกจิเออนี่นี่ไว้มีใครเกจิเองก็รุ่นเองก็ตัวเองจะได้ไปไหมใช่ไหมแล้วก็รุ่นนี้ว่าโอ้โหไปแล้วก็จะเทศดูเขาจะเทศตอนนี้รายการภาคค่ำจะเป็นยังไงใช่ไหมใครได้ขึ้นเวทีโอ้โหดูกันรุ่นหน้าดูเลยนะตัวเราจะตั้งตบะอะไรทำศีลยังไงนะเข่งกันมากแต่พอเสร็จงานพุทธาภิเษกไปไหนไปทะเลกับน้ำตกนะ สองอย่างนะคือทำไมมันกดข่มไว้นะแต่ในยุคนี้เนี่ยเราไม่ไปไหนแล้วไม่ได้กดข่มแล้วนะแต่ถ้าว่าเราจะเคยชินในการที่เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่สิงห์มาศบอกนะมีในพระไตรปิฎกจำไม่ได้ละส่วนไหนที่บอกว่าสาวกพุทธเจ้าถามว่าทำไมจิตมันไม่เคลื่อนไปมันไม่เจริญขึ้นพุทธเจ้าก็บอกว่าภาวรีกำมังเธอทำให้มากเธอทำไม่มากจิตเธอไม่เคลื่อนไปหรอกไม่ทำสิ่งที่เคยทำได้แล้วทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกันแหละเรามาฟังธรรมพ่อครูเนี่ยเรามาฟังธรรมแบบไม่ทำให้มากไม่ทำคอนเซนเทรตให้มากไม่ตั้งใจให้มากไม่ขอศรัทธาอย่างแรงกล้าไม่เคารพอย่างแรงกล้าไม่ยอมรับอะไรอย่างแรงกล้าโอ้โหเราทำผิดหน่อยเห็นโทษภัยอันนี้นิดเราก็ขจัดออกเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านที่ฟังธรรมมากเพราะจิตเราจะแปรปรวนไปอย่างอื่นมันจะหายไปมันฟังแล้วมันตกบางประเด็นก็ตกหายไปนะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเพียงพอเราก็ปล่อยตัวตามความเคยชินใช่ไหมใครมาเคยฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านใครมาเคยหลับก็ทำไมหลับเหมือนเดิมกี่ปีเป็นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงสิเฮ้ยทำไมมางานนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเคยฟังธรรมแล้วเป็นงี้เราต้องเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บจิตมันจะตื่นทันทีนะมันชักขี้ยาทันทีสำรวมอินทรีย์ใช่ไหมศีลนะทันทีเลยมันจะมีระมัดระวังเรื่องการกินการอยู่ชักขี้ยานิโยคะมันจะตื่นขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงจิตจะไม่ตื่นอ่ะมันจะเรื่อยไปก็ไหนก็ไปตามหมูจิตวิญญาณมันไม่คิดจะเปลี่ยนจิตวิญญาณมันไม่ร่วมด้วยนะมาฟังทำยังไงถึงจะเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดในจิตวิญญาณของเรามาฟังทำอย่างไรเราถึงจะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมได้มากที่สุดที่มาฟังธรรมเพราะว่าพระครูมาเทศแต่ละครั้งนั่นคือถ้าเราพูดเราเห็นความทรมานของท่านที่ต้องฝืนขังขานมาเทศให้เราฟังคนอายุ80กว่าปีแล้วต้องโอ้โหทั้งไอทั้งโอ้โหหน้าดำหน้าแดงทรมานมากแล้วเราก็มานั่งแบบไม่ตั้งใจฟังมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ท่านลากสังขารที่มาทรมานเทศอย่างเงี้ยมันคุ้มกันไหมล่ะแล้วเราก็บอกศรัทธาท่านมากเวลาเราพูดนะกระเทยหลายอย่างแล้วโอ้ศรัทธามากเราศรัทธาพระครูมากแต่เวลามาจริงๆใช่ไหมกรรมมันไม่บอกกรรมมันสอเจตนาว่าเราศรัทธาจริงหรือไม่ถ้าจริงเราก็ทุ่มเทเลยโอ้โหคนคนนี้เราบอกดีสุดในโลกใช่ไหมเราอยากพบท่านใช่ไหมอยากฟังท่านใช่ไหมพอเจอจริงเป็นไงกลับเอาไปนิดเดียวอ้าวไหนว่าจะเอาจริงๆไงไหนว่าจะทุ่มเทไงเวลาเราพูดเนี่ยเราโหดดีทุกอย่างนี่ต้องทุ่มเทให้ศรัทธาเต็มที่เลยแต่เวลานั่งฟังจริงๆกลับไปเอาแฮเอาคืออะไรอ่ะเท่ากับเราเป็นคนอะไรนะภาษาเขาพูดแรงๆมีต่อเต่านำหน้าใช่ไหมนะตลบตะแรงมันยังน้อยไปเออนั่นแหละใช่ไหมเป็นคนที่เชื่อไม่ได้จริงๆแล้วเราพ่อครูศรัทธาพ่อครูจริงๆเราเห็นคุณค่าท่านตรงนี้ไหมว่าโอ้โหท่านต้องพยายามเลยที่ก็บอกแล้วเวลาเขียนหนังสือนี่อินเต็มที่ใช่ไหมแต่เวลาเทศมันท่านก็ต้องปรุงแต่งสังขารให้มันเกิดความเข้าใจได้มากที่สุดที่ท่านจะทำได้ดังนั้นต้องใช้พลังงานมากนะที่จะปรุงแต่งสังขารให้คนได้ฟังเนี่ยได้เข้าใจได้เรียนรู้เน้นย้ำเค้นถ้าเทศธรรมดาอ้าวโยมญาติโยมทั้งหลายตัดนี้อาตมาภาพว่าไงคุณก็หลับหมดนะท่านต้องปรุงต้องแต่งต้องสังขารต้องโอ้โหทำเต็มที่ครึ่งชั่วโมงทุเรียนทำก็ต้องเอา
หยุด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 ใช่ไหมนั่นต้องดื่มน้ำต้องอะไรก่อนก็ต้องดูแลคุณคิดดูสมัยก่อนตามาดูรายการเตติขาดดูรายการเนี่ยถ้าไปขัดแบบนี้ได้เรื่องเอ้ยกำลังเทศอยู่ดีๆมันทำไมมาขัดอย่างนี้ไม่ได้นั่นกำลังนั่นอยู่ไม่มีทางหรอกเพราะครูไม่ให้เด็ดขาดเลยท่านจะบอกว่าดูถูกกันเกินไปไม่ใช่ดูดุด้วยตามาเคยโดนด้วยดุด้วยไม่ได้เตติขาดยังเคยโดนตามาเห็นนะท่านไปไม่ยอมเลยที่จะโอ้โหให้มันไม่ต่อเนื่องนี่ไม่ยอมไม่ได้หรอกจะมีตะครังเง้งๆงั้งเนี่ยไม่สนใจหรอกนะไปเลยเต็มที่แต่ตอนนี้ท่านต้องฝืนอันนี้มาเราก็เห็นรู้สึกโอ้โหคนต้องลากสังขารตัวเองเพื่อจะช่วยเหลือมนุษยชาติมันต้องทนนะคุณไม่ใช่ไม่ทนหรอกทรมานนะไม่ใช่ไม่ทรมานนะแต่ถ้าจิตใจที่มีพลังมากไงก็สามารถที่จะช่วยมนุษยชาติถ้าเราคิดถึงตรงเนี้ยคนคนนึงที่เสียสละมาโอ้โหยาวนาน50กว่าปีเพื่อมนุษยชาติในกาลนี้จนสรีระสังขารนี่มันแทบจะไปไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมจะกินมันก็ไม่อยากกินมันจะไอมันทรมานขนาดนี้แต่เราคิดถึงสิ่งที่ท่านต้องเสียสละมาเพื่อเราอ่ะมนุษยชาติคนหนึ่งแล้วเราจะไม่ทุ่มเทสิ่งนี้ให้ท่านเลยจะไม่เอาผลประโยชน์จากที่ท่านให้เฉยถ้าเราทำแบบนี้อาตมาว่ามันเท่ากับเรามีศรัทธาแรงกล้าละอายแรงกล้าโอ้โหเราไม่ไหวแล้วถ้าเราไปทำตัวแบบไม่ตั้งใจแบบนี้ท่านก็เสียสละขนาดนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมประโยชน์ที่เราจะได้รับควรจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มากขึ้นในระบบสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยนี่คือปัญญา8ที่เราจะได้แต่ถ้าเรารู้เฉยๆแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยมันก็เท่ากับไอ้นักเรียนปริยัติธรรมดาพวกปริญญาต่างๆธรรมดาเหมือนกันตอบข้อสอบได้หมดแต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนนั้นชุมชนก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมทำงานก็เหมือนเดิมชุมชนไม่เปลี่ยนเพราะว่าแต่ละคนตั้งแต่ทุกฐานะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองมันก็ไม่เปลี่ยนนะจิตไม่เปลี่ยนแปลงมันเลิกไม่เลิกดำริในกามไม่เลิกดำริในพยาบาทไม่จัดจับประการใดวาจาตัวเองไม่สำรวมพอกรรมตัวเองเวลาทำงานไม่เป็นไปเพราะการสลายตัวตนของตัวเองมีแต่ความยึดถือให้ได้ดังใจตัวเองแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะถ้าเราจะทำอย่างนี้เราก็ต้องตั้งใจอย่างจริงๆนะถึงจะเป็นไปได้นี่คือระลึกถึงพ่อครูอ่ะก่อนทิ้งที่ว่าระลึกถึงก็คือระลึกถึงพ่อครูนะเคารพในตัวท่านนะเคารพในตัวท่านระลึกถึงการรักกันรักในท่านเคารพในท่านนะจิตใจเราก็จะเป็นคนที่เกื้อกูลคนอื่นได้มากนะเพราะเราได้ลดตัวตนของเราขนาดพ่อครูเรายังไม่ระลึกถึงเลยแล้วเราจะไประลึกถึงใครที่คุณค่าต่ำกว่านี้มันเป็นไปได้ยากใช่ไหมเพราะคนที่สูงสุดในยุคนี้เราควรระลึกถึงก่อนที่ท่านเสียสละเพื่อเราคือมนุษยชาติที่เรายังต้องบากบั่นภาคเพียรที่จะลดละกิเลสไปอยู่แต่เราก็ยังปล่อยตัวเองสบายๆไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเฮ้ยถึงเวลา เราฟังออนไลน์เงี้ยอ่ะตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังบ้างมันก็ได้แต่เราจะไม่ได้ประโยชน์แต่ท่านก็ทุ่มแต่พ่อครูไม่มีกาลไหนที่ไม่ตั้งใจในการแสดงธรรมนะทุ่มเทให้ทุกครั้งไปนะจนเทศิขาบอกเลยให้นิมนต์อะไรนะพักผ่อนนิมนต์นิมนต์คือการทุ่มเทพ่อครูเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเต็มที่นะทุ่มเทเต็มที่อ่ะเราตัวเราทุ่มเทในการฟังธรรมเต็มที่ไหมเหมือนสิกขาบอกเราทุ่มเทในการฟังอ่านหนังสือของท่านเต็มที่ไหมนะเราทุ่มเทกับสิ่งที่เต็มที่หรือไม่นะจิตใจเราอ่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในที่อิทธิบาท4ที่เราจะทุ่มเทในการศึกษาทุ่มเทในการปฏิบัติธรรมตามลำดับที่เราเป็นอยู่ได้และถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะแม้ในสังคมเรามีเราคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนตัวเราคนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนอย่างที่อ้างพลเอกประยุทธ์เนี่ยประเด็นสุดท้ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหคนเนี่ยเขาบางคนเขาพูดแล้วเขาเป็นคนที่อดทนที่สุดเลยแต่บรรดานายกเนี่ยไม่มีนายกคนไหนถูกด่าขนาดนี้ถูกโหกันแกล้งขนาดนี้ถูกทำขนาดนี้ไม่มีนะพรรคตัวเองจะต้องโอ้โหออกไปอย่างวนอย่างนี้คุณดูอ่ะมันโอ้โหมันร้ายมากเลยใช่ไหมถ้าพูดเลยแล้วอ่ะจะเอาให้หลุดให้ได้จะเอาออกให้ได้แม้แต่เวลาจะประกาศว่าตอนที่อะไรล่ะจะโหวตไม่ไว้วางใจนี่ก็จะเอาให้หลุดจากนายกให้ได้เลยได้ตั้งคนอื่นมาแทนเลยเนี่ยคิดกันโนขนาดนั้นนะ
อาตมารู้สึกโอ้โหคนเนี่ยสสเนี่ยมีหน้าที่คือล้มนายกคนดีนะแล้วจะเชิดชูคนอะไรขึ้นมาคนเลวขึ้นมาใช่ไหมพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีเสียสละเพื่อประเทศชาติใช่ไหมแล้วจะเอาลงอ่ะคิดยังไงอ่ะท่านก็วันหนึ่งนักข่าวก็สัมภาษณ์ไงเขาไม่ให้อยากท่านอยู่ท่านคิดยังไงผมผิดอะไรที่มาไล่ผมเนี่ยผมผิดเรื่องอะไรเนี่ยบอกผมที่ว่าผมผิดเรื่องอะไรท่านอยู่นานเกินไป มีด้วยนะเดี๋ยวก็มันถึงอะไรล่ะพระโพธิสัตว์อยู่นานเกินไปท่านน่าจะลาออกจากมาเป็นบริษัทเลยนะ มันใช่เลยใช่ไหมทำดีนานเกินไปน่าจะมาว่าในสังคมที่เราเห็นตัวอย่างคุณเอกประยุทธ์ที่ทำงานเพื่อสังคมอยู่เราเห็นตัวอย่างคนในรัชกาลที่9ใช่ไหมที่ทำงานอยู่ยิ่งคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดคือพ่อครูเนี่ยแล้วก็เราเห็นหมู่กลุ่มของชาวอโศกที่ทำงานมายาวนานตั้งแต่หนุ่มสาวยนหัวขาวกันไปตามๆกันเนี่ยนะเสียสละมาเนี่ยอาตมาว่าแค่นี้เนี่ยเราก็จะยังศรัทธาให้เพิ่มขึ้นเราก็ยังการเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มขึ้นเขายังเปลี่ยนแปลงได้เลยทำไมเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเราลดละกิเลสไม่ได้นะในสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสังคมชาวโศกไม่ดีขึ้นเราก็ต้องมาหันตัวเรานั่นแหละไม่เปลี่ยนแปลงมันทำมันจึงไม่ดีขึ้นนะถ้าเราเปลี่ยนแปลงสังคมชาวโศกต้องดีขึ้นอย่างน้อยก็ตัวเราเป็นหนึ่งในนั้นที่มันให้ดีขึ้นนะครับคุณเตครับฟังดูแล้วขนาดนายกไม่ได้ฟังธรรมะจากพ่อครูยังเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมครับเราเองฟังกับพ่อครูฟังเช้าฟังเย็นอยู่กับหมู่มิตรดีท้ายดีถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ย ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะ ถ้าจำนวนพ่อครูก็บอกไปตายซะ ไม่กล้าพูด ดีแล้วท่านพาทายพูดแทนนะ ก็ประเด็นสุดท้ายนะที่เราจะคุยกันก็คือศีล8กับปัญญา8นี่สัมพันธ์กันอย่างไรตอนนี้เรากำลังขยายความเรื่องปัญญา8แต่เราก็จะทิ้งศีล8ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญญา8เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติอย่างยิ่งเลยนะไม่ใช่ไปรู้อย่างยิ่งแต่ว่าเราจะปฏิบัติอย่างยิ่งอย่างไรนะ1ถึง3เนี่ยก็คือว่าจะมีความเคารพอย่างแรงกล้ามีความศรัทธาอย่างแรงกล้ากับสัตว์ปรุษอย่างไรทางพระไทยก็อธิบายชัดเจนดีนะพ่อครูอุตส่าห์ทรมานสังขารเพื่ออยู่ผู้ช่วยเราอ่ะเรายังไงล่ะเราก็เฉยเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรมันก็ไม่ใช่อ่ะนะอันนี้1ถึง3พอข้อ4ปุ๊บต้องมีศีลนะมีศีลเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในโทษภัยมีประมาณน้อยศีลละเอียดศีลอะไรเนี่ยต้องถือให้บริบูรณ์แล้วไม่ประมาทในโทษภัยมีประมาณน้อยก็คือมีศีลที่เคร่งครัดขึ้นนั่นแหละนะเราเคยถือศีล5ได้ถือศีล8ได้ก็ต้องทำให้มันเคร่งครัดขึ้นแล้วในศีลเนี่ยก็จะมีกำกับไว้ว่าศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั่นเหมือนล้างมือด้วยมือคือมีศีลละเอียดมีศีลที่มากขึ้นเท่าไหร่ปัญญาก็มากขึ้นเท่านั้นยังไม่ได้หมายความว่าโอ้เรามีปัญญาทำไงไปอ่านหนังเยอะๆจำให้ได้เยอะๆจะไม่ได้ไปใช้ปัญญาศีลกับปัญญาเป็นของคู่กันในโลกนี้อย่างนั้นก็ต้องถือศีลให้เคร่งขึ้นแล้วก็นะข้อต่อมาก็ไปพหูสูตรก็คือให้การฟังทำฟังการฟังทำยังไงให้มันสำคัญไม่ใช่ถือศีลแล้วใครก็แตะไม่ได้เลยถือศีลที่ไม่ถูกรูปคำด้วยตัณหาและทิฏฐิจะไม่ถูกรูปคำได้ยังไงก็เพราะว่ามีการฟังธรรมถือศีลแล้วเพื่อลดตัวลดตนอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติข้อที่8ก็คือมีความเพียรอันมั่นคงไม่นะมีความบากบั่นอันมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุรังในกลางคันก็คือว่าเห็นกิเลสตัวไหนก็ต้องจัดการกัดไม่ปล่อยอะไรเงี้ยก็คือล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัตินะที่จะให้เราจัดการกับกิเลสให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ยังไงจนถึงข้อที่8นี่เป็นเรื่องที่ข้อที่6ครับข้อที่6อ๋อไม่ใช่แต่ทั้งหมดทั้ง8นะทั้ง8ข้อทั้ง8ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เน้นเรื่องปฏิบัติให้เอาจริงนะอย่าไปรอแลนะอะไรเนี่ยนะแล้วก็ให้ใช้ที่ประชุมเป็นใครที่ไม่อยากเข้าประชุมเนี่ยก็แต่เพราะอะไรเพราะว่าเราเรียกว่ามันยังไงล่ะมันให้ความสำคัญกับตัวเองมากอ่ะ
ถ้าคนไม่ได้ความตั้งใจมากเข้าที่ประชุมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันก็เป็นการเพิ่มปัญญาได้ฟังคนนั้นคนนี้ก็เพิ่มปัญญาอยู่ตลอดเวลาองค์ประกอบที่แปลกก็จะทำให้เราได้เห็นฟังดูแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นก็จะทำให้เราละหน่ายคลายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่องค์ของศีลกำกับกับปัญญาที่จะต้องสัมพันธ์กันนิมนต์ถึงกรรมาฉันขอเน้นลงตรงข้อที่5นะเธอเป็นพหูสูตรทรงจำสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากทรงจำมากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินะซึ่งทำทั้งหลายอันงามเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์เน้นข้อนี้เรื่องอะไรรู้ไหมผู้ถือศีลเข่งแล้วเนี่ยเราว่าพอเราถือศีลมาเนี่ยถ้าเราไม่ฟังธรรมมากเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้นะการฟังธรรมมากการหลงปริยัติกับการเป็นสุตตะหรือพหุสัจจะนี่คนละเรื่องนะการหลงปริยัติมันจะวนอยู่ในความรู้นั่นแหละวนอยู่ในตำรานั่นแหละแต่พอถึงเวลาให้ไปทำจริงไม่ไปนะไม่อยากฟังคนอื่นเลยถึงเวลาให้ไปทำอะไรจะไม่ไปถึงเวลาให้ไปเจอเรื่องอะไรจะไม่เจออะไรที่ไม่ถูกใจจะไม่เอาเพราะเราหลงบัญญัติที่เราเรียนมาเราจบแล้วเราว่าเราเรียนแล้วแต่ถ้าเกิดเรียนที่เป็นแทงตลอดในทุติเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเนี่ยมันจะต้องเรียนไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนตัวเองตามที่ตัวเองเรียนด้วยนะเปลี่ยนตัวเองตามที่ตัวเองเรียนแล้วก็เรียนเพิ่มขึ้นเพื่อจะแทงความทิฏฐิของเราความเห็นของเราที่มันยังจมอยู่เรื่องนั้นจมอยู่เรื่องนี้มันคู่กันระหว่างภาคปฏิบัติการเรียนปฏิบัติกับการเรียนปริยัติเนี่ยคู่กันเราสังเกตไหมการเรียนในสังคมของโลกเนี่ยถ้าการเรียนแขนงไหนที่คู่กับการปฏิบัตินะอันนั้นจะเจริญแล้วก็มั่นคงเช่นแพทย์เงี้ยเขาเรียนด้วยเขาก็ฝึกไปด้วยนะพยาบาลเนี่ยเรียนด้วยเขาก็ฝึกไปด้วยนะทหารเนี่ยเรียนด้วยก็ฝึกไปด้วยนะอาชีพที่ต้องทำจริงกับคนกับเรื่องจริงเนี่ยจะต้องทำอย่างนั้นนะอาชีพบางอย่างเนี่ยเรียนแล้วไม่เรียนอย่างเดียวอ่ะเรียนอย่างเดียวเรียนไปพูดอย่างเดียวอ่ะคุณว่าเป็นไงพอไปเจอของจริงแล้วแพ้เลยนะพูดชนะแต่ทำจริงไม่ได้นะมันมาการเรียนบางอย่างเลยฉันดูโอ้ชาวอโศกคือพ่อครูบอกศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาศีลเต็มเข้มงานสืบสานวิชามันต้องมีตัวปฏิบัติคู่ฉะนั้นเราเรียนธรรมะฟังธรรมะมากทรงจำมากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดในทิฏฐิเนี่ยหมายถึงมีภาคปฏิบัติเป็นการเรียนภาคปฏิบัติคู่กับปริยัติคู่กันไปเรียนคู่กันไปแล้วถึงเวลาเย็นมันก็จะต้องขนขวายมาเรียนถึงเวลาเช้าถ้ามีเวลาเรียนมันต้องขนขวายมาเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติมันก็จะเกิดองค์ประกอบที่คู่กันถ้าเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันโหมันเหมือนคนที่เขาบอกว่าเขาเข็ดจริงๆเลยเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนาะ เรียนจนเข็ดเลยอ่ะเข็ดมากเรียนจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาประเทศไทยเขาก็ประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าเนาะเขาจะบังคับให้คนเรียนแค่นี้พอเรียนจบแล้วไม่ยอมทำอะไรเลยนะอาศัยคนอื่นกินหมดเลยนะพวกที่เรียนเยอะๆนี่พูดหนักไปเปล่าเนาะ เอาจริงนะเอาก็เราไม่ได้อาศัยชาวนาเหรอใช่ไหมเราไม่ได้อาศัยกรรมกรหรือบ้านเรานี่อาศัยกรรมกรสร้างหรือเปล่าใช่ไหมถนนนี่เราอาศัยคนจบชั้นอะไรมาทำให้เราเดินเนี่ยคนขับรถนี่เขาจบชั้นอะไรเขาด็อกเตอร์มาเหรอเขาถึงขับรถให้เราได้เราเป็นอะไรมาทุกอย่างแต่เราเป็นไม่ได้คือเลี้ยงตัวเองไม่ได้อะนี่เบื้องต้นนะเลี้ยงตัวเองนะแล้วจิตวิญญาณมันจะเลี้ยงได้ใช่ไหมฉะนั้นมึงพ่อครูจึงบอกว่าด็อกเตอร์ของท่านก็ต้องอยู่กับไล่กันนาด็อกเตอร์ของท่านก็ต้องอยู่กับชีวิตแบบนี้เออจริงเนาะมันต้องคู่กันน่ะไปเรียนเพื่อให้ได้มาแล้วเราก็มาฝึกตัวเองฉะนั้นเราถ้าเราเรียนธรรมะเรียนขั้นอะไรท่านไม่ยึดในอุปทานขันธ์5นะเราไม่ยึดในอุปทานขันธ์5นะแต่เราไม่ทำอะไรนอกเหนือจากที่เรากำหนดเนี่ยเราถือว่ายึดใช่ป่ะมันเป็นอะไรที่เราตั้งใจทำเราจะเอาแค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วอุปทานขันธ์5มันจะแหว่งได้ไงอ่ะมันจะอนัตตาได้ยังไงอ่ะมันจะต้องเป็นตามลิขิตของมิตรดีของกัลยาณมิตรตาหรือว่าของสัตบุรุษท่านชี้ว่าต้องทำกติกรรมนะลูกเราต้องทำไหมถ้าเราไม่ทำอัตตาเราจะเป็นอนัตตาได้ไหมฉันว่ามันเป็นไม่ได้แล้วตอนนี้เราเรียนเนี่ยเราเรียนซะสูงเลยนะท่านธรรมะปัญญาขั้นนั้นขั้นนี้เพราะครูเทศไปสุดท้ายบอกให้มาทำกติกรรม
อ้าวทำไมเรียนละเรียนไปสูงยันจะไม่มีตัวตนแล้วแต่ให้ทำจะมาทำงานเหมือนกรรมกรเหมือนแรงงานเหมือนชาวนาละก็นี่คือของจริงไงปัญญาที่สูงที่สุดเลยต้องลงมาอยู่กับความจริงไงลงมาอยู่กับของจริงที่มีสาระที่สุดไงสามอาชีพกู้ชาตินี่แหละสาระที่สุดเลยท่านให้กลับมาแล้วอย่างอื่นนะทำเพื่อมันหมุนเวียนเนี่ยเราจะค้าขายบ้างเราจะทำกะช่างบ้างอะไรเพื่อเป็นองค์ประกอบเกื้อกูลกันถ้าเราเรียนเยอะๆแล้วฟังธรรมะสูงๆแล้วเราไม่ลงมาภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะเราจะไม่รู้เลยว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานมันจะเป็นยังไงนะรูปที่นิพพานนะจะเป็นยังไงนะมันต้องสัมผัสให้ละอุปทานด้วยนะอันนี้ก็คุยกันในฐานะเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็งานพุทธาก็คืองานที่จะเป็นพุทธะไงหมุนท่านพระไทยพูดถึงการปัญญา8เนี่ยเราอยู่กับคนมีปัญญาทั้งนั้นเลยในชาวโศกเนี่ยคนเป็นอริยบุคคลก็มีปัญญาหมดทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นบัดมีดีสายดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่อยู่กับหมู่ชนเนี่ยคุณไปทำงานก็คนทำงานคนมีปัญญาไหมมีแล้วจะเกิดปัญญาไหมเกิดไม่เกิดได้ไงไปทำงานกับชาวโศกรับรองได้เลยมีนักเทศมีนักพูดมีนักขัดเกลาหมดจริงไม่จริงมีนะอยากฟังธรรมมีหมดทุกอย่างขัดเกลาก็ไปทำงานก็ดูแล้วว่าเรามีโทสะหรือไม่ในองค์ประกอบไทยสัมมากัมมันตะมันมีปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจาร3อย่างกำกับอยู่แล้วงานทำงานการปฏิบัติธรรมนั่นอยู่แล้วนะไปทำอาชีพอะไรขายอะไรบาราช็อปใช่ไหมโกงเขาบ่ากูหนาจะโกงเขาไหมพอเงินเข้ามาเราจะโกงส่วนกลางไหมเอาละเปรียบไหมรับปนาตลบได้หลอกลวงไหมหลอกเขาหรือเปล่าเอาบอกว่าของดีของไม่ดีส่งเขาไปไหมหรืออย่างพันเตติขาว่าเอ้ยขายขาดทุนไม่เป็นไรทำไปไม่เชิงหรอกนะนะอันนี้เราจะทำเพื่อเสียสละเขาหรือเปล่าให้กับเขาไหมนะให้ของดีที่สุดกับเขาไหมเขาต้องการสิ่งนี้แล้วมันเท่ากับบ่งบอกถึงคุณธรรมของเราด้วยการที่เราส่งของที่ดีสุดให้กับเขาเขาโอ้สั่งเราโอ้โหขนาดเขาจะตัวป่วยสุดคือทำไมไม่ตรงกับหน้าปกไม่ตรงกับปกพงศ์ถ่ายรูปไปทำไมสวยมากเลยพอไปถึงโอ้โหแล้วคนอกหักกับเครื่องของออนไลน์เยอะนะเพราะว่าตรงส่งของไปเนี่ยคุณภาพต่ำกว่าสิ่งที่โฆษณาแต่ถ้าเราซื่อสัตย์เราส่งไปให้ดีกว่าเป็นไงโอ้โหสุดยอดเลยนะจิตใจที่เราจะให้เขาอะไม่ใช่จิตใจที่เราจะเอาถ้าจิตใจเราคิดจะให้มันก็ให้ได้เราไม่คิดจะเอาอะไรจากเขาแล้วถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยในระบบมีปัญญาเนี่ยอย่างข้อที่7เนี่ยมันต้องเป็นคนยอมคนในการประชุมสงฆ์นะการประชุมร่วมกันไม่งั้นเถียงกันคอเป็นปีกเลยไม่จบเถียงไปเถียงมาแล้วหมดแรงทำอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันพูดกันมากเกินทิฏฐิมันชนกันเต็มที่ออกมาก็ไม่จบนะแต่ถ้าได้หมู่เนี่ยมีการยอมกันได้มีแสดงความเห็นได้แต่เมื่อมติที่ประชุมลงยังไงก็ทำตามนั้นยอมได้อาตมาว่าได้ลดตัวตนลดทิฏฐิที่ยึดบนความเห็นของตัวเองเป็นสำคัญในที่ประชุมเนี่ยนะมันจะมีตัวตนหรือไม่ตรงนี้ด้วยอย่างหนึ่งที่ประชุมเนี่ยเป็นสันสำคัญมากที่จะรู้สึกว่าโอ้ยเขาเสนอความเห็นแบบนี้แล้วหมู่เขาบอกว่าแบบนี้ดีแต่เรายึดเอาแบบนี้ดีแล้วเราทำตามหมู่ได้นี่แหละเราได้ลดตัวตนจริงๆเลยเราบอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วแต่หมู่เขาบอกไม่ดีอะทำแบบนี้แหละก็ทำตามหมู่ไปเดี๋ยวไม่ดีหมู่เขาก็เปลี่ยนเองแหละใช่ไหมก็ทำตามเราเองแหละไม่ยากอะไรเนี่ยก็ทำตามเขาก็สบายกว่าง่ายด้วยแล้วหมู่เขาช่วยด้วยถ้าเกิดหมู่เขาช่วยแล้วมันเสียเขาช่วยเราแก้กลับไหมเขาก็ช่วยแก้กลับก็ง่ายออกแต่เรายึดเอาเราคนเดียวมันไม่มีใครช่วยเรานะนะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราถ้าเขาเห็นด้วยกับเราเขาก็ช่วยแก้กลับเขาก็ช่วยแก้กลับเขาก็ช่วยทำช่วยอะไรหมดทุกอย่างนี่คือการสลายตัวตนในปัญญา8ข้อที่7นี่คือการสลายตัวตนในขั้นคุณจะไม่ยึดตัวตนคุณเลยในที่ประชุมจะยึดเอาอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ข่มคนที่นิ่งแบบพระอริยะนะอุปทานขันธ์5มันล้างได้ก็เพราะ7ข้อที่ผ่านมาทั้งหมดนี่แหละถ้า7ข้อมันไม่ได้เรื่องนะข้อที่8อ่ะไม่มีทางอ่ะจะเห็นพี่อ่านเห็นรูปไม่เที่ยงเห็นอะไรล่ะรูปเกิดขึ้นดับไปเสื่อมไปมันไม่มีปัญญาที่เห็นหรอกมันแต่จะ
จัดการคนอื่นความรู้สึกต่างๆนานาไม่ยอมคนหรอกแต่ที่มันยอมได้ลดกิเลสได้เห็นความเกิดความเสื่อมได้เพราะจิตใจมันสงบมันยอมลดตัวตนจนสลายตัวตนได้มันก็เห็นที่อ้าวเออเกิดขึ้นแล้วทำให้เสื่อมไม่ได้ไม่ลดก็ได้เว้ยเอออันนี้มันก็ไม่เที่ยงเนาะมันก็จิตใจสบายใช่ไหมใจเป็นกลางก็ทำได้แต่ถ้าใจยึดเป็นของส่วนตัวเมื่อไหร่ไม่มีทางเป็นไปได้โดยที่ประชุมเป็นสิ่งสำคัญมากอาตมารู้สึกงั้นประชุมสงฆ์ประชุมอะไรก็ตามมันจะมีคันกัดเกลากันอยู่ตลอดเวลาแสดงความเห็นทิฏฐิต่างคนเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ทุกคนก็แสดงความเห็นตัวเองเต็มที่แล้วเราไม่ปลอดภัยจากความถือสาจอดไว้จากความยึดถือแล้วทำตามกระบวนการกลุ่มของหมู่ได้อาตมานี่ว่าสุดยอดตัวท้ายๆที่เราจะสลายตัวตนจนถึงข้อที่8ได้ครับเต้ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าสู่งานนะได้ยินปัจฉาท่านบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่พ่อครูอายุ87ปี8เดือนแล้วก็8วันนะงั้นพ่อครูก็จะเปิดงานเวลา8โมงเช้า8นาทีนะก็แต่ไม่อยากให้พวกเรามาตรงเวลาเป๊ะเลยนะ8โมงเช้า8นาทีเพิ่งออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะก็8โมงเช้า8นาทีนี่คือทุกอย่างพร้อมที่ศาลาฟังธรรมนะก็อันมาอยากให้พวกเราได้ระลึกนะว่าเรามาอย่างมีความเคารพอย่างแรงกล้ามีความรักอย่างแรงกล้านะที่จะมาตั้งใจมาฟังธรรมในช่วงที่พ่อครูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาตมาว่าพวกเราก็มีความศรัทธากันอย่างมากทีเดียวถ้าผ่านโอกาสนี้ไปเนี่ยอินทรีย์พละเราก็อาจจะไม่เหมือนเดิมงั้นตอนนี้เรายังมีความเพียรมีความพยายามมีศรัทธามีอินทรีย์พละครบพร้อมบริบูรณ์เนี่ยควรจะใช้เวลานี้ให้ได้ให้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารเนี่ยก็จะได้เห็นถึงปฏิหารคำจริงงานถือศีลปฏิหารของพุทธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ห่อเหินในอากาศแต่ปฏิหารของพุทธเนี่ยอยู่ที่การถือศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยถึงพระครูเคยอธิบายแล้วว่าการถือศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิหารในชีวิตของเราได้อย่างไรก็เนี่ยพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารก็จะได้เห็นปฏิหารของพุทธเนื้อหาโดยละเอียดก็จะได้มาฟังพ่อครูบรรยายอีกทีหนึ่งพบกันพรุ่งนี้8โมง8นาทีนะที่ศาลาฟังธรรมของทุกๆแห่งนะก็จะเรียนธรรมทุกๆคนสาธุหมายความว่าเรามาถึงก่อน8โมง ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการตรงเวลาคือมาก่อนเวลา